ับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านยังอยู่ใน Peaceful Days นะคะเพจของพวกเรานะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะมาพบกับกอเตยปินชาดาผ่องนพคุณนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามากัน4คนนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีมากเลยที่จะมาชวนทุกคนค่ะร่วมที่จะคุยไปด้วยกันเนาะกับการสรุปงานนิทรรศการภาพชุมชนกรุณาค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้จนมาถึงในช่วงเดือนนี้เลยนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนเพจของเราเนอะอาจจะได้ยินนะคะว่าในช่วงเนี้ยพวกเรากําลังขับเคลื่อนเรื่องนิทรรศการชุมชนกรุณาอยู่เนาะแล้วหลายคนก็เห็นแล้วว่าเนี่ยมีทั้งไลฟ์นะในพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เนาะหลายคนเองค่ะที่เป็นแฟนเพจของ Peaceful Days นะก็ได้ตามพวกเราค่ะไปในพื้นที่ต่างๆนะเตยเองเนาะไปเชียงใหม่ก็ได้เจอหลายคนเลยนะคะที่เป็นแฟนเพจของ Peaceful Days แล้วก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพและขอนแก่นด้วยนะคะวันนี้ค่ะเลยอยากชวนทุกคน
นค่ะมาร่วมกันรับฟังเนาะว่าการดําเนินงานใน3พื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะคะโดยชุมชนกรุณาคาใจนะคะพื้นที่ขอนแก่นนะคะโดยพีทฟูเดทและขอนแก่นนิวสปิริตนะคะและรวมมาถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่หอศิลป์กรุงเทพโดยที่พีทฟูเดทร่วมกันกับอาจารย์ออนอนงกินสิรินะคะในการจัดนิทรรศการภาพที่หอศิลป์นะคะว่าดําเนินการของการดําเนินการพวกเรานะคะทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ชวนทุกคนค่ะเข้ามารับชมนะคะตอนนี้ใครรับชมอยู่แล้วนะคะช่วยกดหัวใจรัวๆเข้ามาหน่อยนะคะเพื่อมาพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวเราอยู่ในพื้นที่นี้ค่ะตั้งแต่1 ทุ่มนะคะจนถึง2 ทุ่มครึ่งเลยนะคะใครมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรนะคะพิมพ์ไว้ได้ในช่องแชทเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคําถามกันในตอนท้ายนะคะเอาละค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้นะคะยังอยู่กับอีก3 ท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติของเตยในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้แนะนําตัวกันก่อนนะคะขอเริ่มจากพี่ซุ้ยก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ซุ้ยนะคะวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะประธานกลุ่ม Peace Food Day ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ดูแลเครือข่ายขอนแก่น New Spirit ที่ขอนแก่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่อิ่มค่ะสวัสดีค่ะอิ่มนะคะสุธีรักษ์ลาดปาระค่ะก็เป็นกระบวนการชุมชนของกลุ่ม Peace Food Day ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของทีมขจัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่มาร์ทครับสวัสดีครับผมมาร์ทเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับเราเป็นคนที่ดูแลเนื้อหางานความรู้งานวิชาการของกลุ่ม Peace Food Desk นะครับค่ะก็เป็น3 ตัวแทนค่ะจาก3 พื้นที่เนาะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนนะคะเพราะว่าในการทํางานจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมีทีมงานอีกหลายคนมากเลยนะคะที่จะทําให้นิทรรศการได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เราแบบเห็นกันเนาะเตยเนี่ยติดตามนะคะของทั้ง3 พื้นที่เลยแล้วก็คนพบว่าโหแบบงานออกมาได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเนาะทีนี้ค่ะพอเราพูดถึงคําว่านิทรรศการภาพชุมชนกรุณาเนาะแล้วคําว่าชุมชนกรุณาเองเนี่ยเราก็คุ้นหูกันอยู่แล้วคือได้ยินบ่อยๆแต่อยากชวนแม่ซุ้ยคุยนิดนึงค่ะว่าคำว่าชุมชนกรุณาเนี่ยจริงๆแล้วชุมชนกรุณาคืออะไรคะก็จริงๆแล้วชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันก็เป็นทั้งแนวคิดแล้วก็ปฏิบัติการเนาะในการที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถที่จะรับมือกับความเจ็บป่วยการตายแล้วก็ความสูญเสียได้นะคะซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วคือพวกเราทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะมันก็จะมีโอกาสวันหนึ่งที่เราจะเจ็บป่วยหรือเผชิญกับความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์นั้นยังไงให้เราสามารถที่จะดูแลกันและกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่าชุมแนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะก็จะสนับสนุนให้เราทุกคนเนี่ยค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมเนาะในการช่วยเหลือดูแลเพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งชุมชนที่เราอยู่เนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะดูแลความสูญเสียที่มันกำลังเกิดขึ้นหรือแม้ว่าเราก็หรือในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นตัวเราเองเนาะที่กำลังเผชิญความสูญเสียเนี่ยค่ะเราก็อยากให้มีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้เราข้ามผ่านช่วงเวลายากๆนั้นไปได้นะคะซึ่งแนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันจะเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะโดยที่เพียงแค่ว่าเราแบบเรารู้จักเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจใครสักคนหนึ่งน่ะที่อยู่รอบตัวเราเนาะอย่างเช่นเราอาจจะพบว่าเพื่อนบ้านของเราเจ็บป่วยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนสนับสนุนหรือแม้กระทั่งให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทําได้ตามศักยภาพของเรานะคะซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ลงมือทําอ่ะซึ่งแม้เพียงว่าเราทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างที่ว่าเนาะยิ้มให้เขาซื้อกับข้าวไปฝากหรือกระทั่งว่าไปเยี่ยมเยียนให้กําลังใจเนี่ยค่ะบางทีมันก็ช่วยนะมันมีผลมากๆเลยที่ทําให้หลายคนเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันดีจังที่ยังมีคนรอบข้างที่เขายังดูแลเราเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยที่พี่ไปพิษณุโลกพี่ก็ได้มีโอกาสคุยกับอสม.ท่านหนึ่งเนาะว่าในปกติแล้วเนี่ยอสม.ก็จะไปเยี่ยมเยียนคนในชุมชนเนาะไปดูแลความเจ็บป่วยการตายความสูญเสียต่างๆแต่ในวันที่อสม.ป่วยบางครั้งเขาก็แบบอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะจะมีใครมาดูแลบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าวันที่เขานอนป่วยอยู่เนี่ยแล้วก็มีเพื่อนอสม.โทรมาแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ข้าวต้มไหมอยากจะได้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือแค่เขาโทรมาแค่เนี้ยก็น้ําตาไหลแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบมันมีคนที่ห่วงใยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้มข้าวต้มปลามาให้แล้วก็มีเพื่อนบ้านบางคนก็มานั่งเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่านี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่เราดูแลกันอ่ะมันเป็นชุมชนกรุณาจริงๆซึ่งทําให้เขาก็รู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะ
ดูแลความเจ็บป่วยของตัวเองแล้วก็สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะกลับมาทําหน้าที่อสม.ดูแลความเจ็บป่วยของคนในชุมชนได้ต่อไปนะคะซึ่งอันนี้แหละก็เลยอยากจะเป็นแนวคิดแล้วก็ปฏิบัติการที่เราอยากจะเชื้อเชิญให้ท่านผู้ชมนะคะหรือใครที่ฟังไลฟ์อยู่ทุกวันนี้ค่ะได้เห็นว่าจริงๆเราสามารถที่จะทำชุมชนกรุณาในแบบของเราได้นะคะอาจจะเป็นชุมชนกรุณาในครอบครัวเนาะกับเพื่อนบ้านในชุมชนหมู่บ้านหรือกระทั่งว่าในคอนโดมิเนียมที่เราอยู่อาศัยนะคะหรือเราอาจจะทำสเกลที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าอาจจะเป็นชุมชนกรุณาในองค์กรในหน่วยงานเนาะหรือว่าตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งเนาะก็ยังอยากเห็นว่ามีชุมชนกรุณาในภาคของเมืองเนาะมีเรื่องของนโยบายที่สนับสนุนชุมชนกรุณาในระดับของเมืองแล้วก็ในระดับสังคมนะคะซึ่งจะทําให้คนในสังคมเนี่ยค่ะเข้าถึงการดูแลความเจ็บป่วยและการสูญเสียได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้ามีระบบสนับสนุนที่ดีหรือเรามีระบบนิเวศที่ดูแลความเจ็บป่วยและการตายได้อย่างดีเนี่ยค่ะมันจะช่วยทุกคนเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตนะคะในทั้งในยามที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็ในยามที่เขากําลังจะจากโลกนี้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราก็เลยสนใจนําเอาแนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมาเผยแพร่แล้วก็ผลักดันในหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเกือบ20พื้นที่นะคะที่ทาง Peaceful Days เราปฏิบัติการแล้วก็สนับสนุนอยู่นะคะซึ่งถ้าใครได้ติดตามเพจของเราอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะพบว่างานของชุมชนกรุณาเนี่ยทำได้หลากหลายมากๆเลยนะคะทำกับนักเรียนก็ได้นะคะทำกับคุณครูก็ได้ทำกับพระหรือว่าวัดก็ได้นะคะหรือกระทั่งว่าเราทำงานกับท้องถิ่นนะคะหรือแม้กระทั่งทำงานกับชุมชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็ได้นะคะจริงๆเราสามารถทําได้กับทุกกลุ่มเลยค่ะนะคะเพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเนาะให้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วเราก็มาช่วยกันผลักดันค่ะน้องกระเตยค่ะพอได้ยินแบบนี้ค่ะมันทําให้เตยเห็นชัดเลยว่าชุมชนกรุณาที่เราพูดถึงกันน่ะมันชัดเจนมากแล้วมันหลากหลายมากๆเนาะถ้าจะให้พูดว่ามันเป็นแนวทางเดียวแล้วคุณจะต้องทําแบบนี้เหมือนกันอ่ะไม่ใช่ละแต่ในทุกๆพื้นที่ที่เราเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย20กว่าพื้นที่เนี่ยนั่นแปลว่าทุกคนสามารถที่จะครีเอทหรือดีไซน์ไอเดียของตัวเองได้หมดเลยว่าคุณอยากทําในพื้นที่ของคุณแบบไหนแล้วก็เริ่มต้นได้ทั้งที่จากตัวเราเองกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆของเราหรือแบบแม้กระทั่งว่าจะเป็นกลุ่มคนที่กว้างขึ้นแล้วก็ไปสู่ระบบของนโยบายด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เห็นชัดมากเลยแต่อีกอันนึงที่เตยเห็นมากๆเลยเนาะส่วนใหญ่คนจะถามเตยค่ะว่าพอทําแล้วเนี่ยมันยั่งยืนจริงไหมมันสามารถแบบไปได้ไกลมากแค่ไหนบางทีเนี่ยคนเราไม่กล้าที่จะลงมือลงแรงเนาะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวทําแล้วมันจะไปแบบมีจุดสิ้นสุดตรงไหนไม่มีใครมาช่วยเราอะไรเงี้ยเลยอยากชวนพี่อิ่มมาเล่าหน่อยค่ะเพราะว่าขจายเนี่ยทำมา5 ปีแล้วเนาะจนปีนี้เป็นปีที่5แล้วเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่เริ่มต้นในการทําชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีอยากให้พี่อิ่มพูดถึงรูปธรรมที่ชัดเจนเลยเนาะของขจายเนี่ยว่ามันสามารถยาวนานมาถึง5 ปีได้ยังไงอะคะถ้าทำชุมชนกรุณาออนไลน์ในพื้นที่อย่างนี้เนาะถ้าพูดถึงว่าในเชิงเขาเรียกว่าแบบออนไซต์เนาะในพื้นที่ในชุมชนทางกายภาพเลยอะค่ะส่วนหนึ่งตัวเราเองก็เป็นสมาชิกของชุมชนอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยมันไม่ได้ทําไปให้คนอื่นนะมันทําให้ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยทําให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราเข้าใจแนวคิดนี้แล้ววันใดวันหนึ่งที่ความเจ็บป่วยความตายความพัดพรากสูญเสียมาถึงตัวพวกเราเองเนี่ยพวกเราก็สามารถมีทักษะที่จะรับมือกับมันได้แล้วก็แบ่งปันทักษะทัศนคติของเราความรู้ใดๆเนี่ยให้กับคนอื่นๆได้ด้วยเนาะดังนั้นในพื้นที่ที่ลำปางที่พิมทำมาค่ะอิมก็เริ่มจากการที่ชวนคนทั่วๆไปเลยเนาะที่สนใจเรื่องชีวิตและความตายมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะแล้วก็ดูว่ามีคนไหนที่เขามี power มีบทบาทหน้าที่ที่จะไปส่งเสริมทำให้เกิดชุมชนกรุณาในพื้นที่เขาได้แล้วเราเองมีส่วนสนับสนุนยังไงแต่ถ้าในเชิงบุคคลทั่วไปเลยนะที่ง่ายๆที่สุดเลยเนี่ยค่ะเอาเข้าจริงๆทุกวันนี้แม้ว่าจะอยู่ที่ลำปางเนาะแต่สังคมเนี่ยก็เป็นชุมชนเมืองที่ต่างคนต่างอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าทุกบ้านรู้จักกันหรือว่าแบบเป็นชนบทแบบที่แบบในละครหรือว่าในหนังสือที่เราได้เรียนมาเพราะฉะนั้นการได้สัมผัสหรือว่ารู้จักความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็น้อยนะคะถ้าในบ้านเราเองไม่ได้มีคนป่วยเก
กิจกรรมแรกๆที่เราทำคือเราทำงานจิตอาสากับผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลลำปางค่ะและก็ยังทำอยู่มาจนถึงตอนนี้เนาะวันพฤหัสนี้ก็จะไปอีกค่ะแม้ว่าแบบจะมีโควิดมีอะไรใดๆเนาะเราก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับทางโรงพยาบาลกับทางคุณครูอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะการไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนาะอิมก็จะชวนว่ามีใครบ้างที่อยากจะแบ่งปันทักษะทำกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์กับน้องๆก็จะมีคนหมุนเวียนไปเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆที่เขาเข้าไปเป็นอาสาสมัครไปทำกิจกรรมกับน้องๆเขาก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อทำกิจกรรมประมาณนี้ก็ได้นี่ในขณะที่ทำกิจกรรมเนาะมันไม่ได้แค่ชิ้นงานค่ะมันได้คุยกับผู้ปกครองด้วยได้คุยกับน้องๆที่ป่วยด้วยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันแล้วมันก็ได้มีโอกาสฉุกคิดขึ้นมาว่าโอ้มันอาจจะมีสักวันหนึ่งนะที่เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราหรือเพื่อนฝูงเราแล้วเราจะเตรียมตัวเตรียมใจยังไงดีทางครอบครัวทางผู้ป่วยเองนอกจากได้ความเพลิดเพลินแล้วเนาะก็ได้แบบระบายเนาะแบ่งเบาแบ่งปันเรื่องราวด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ของเขาเนาะในฐานะที่แบบเป็นผู้ป่วยมาโรงพยาบาลมันต้องยังไงบ้างก็ได้กันทั้งสองฝ่ายแบบเนี้ยค่ะก็เกิดเป็นชุมชนกรุณาเล็กๆของเรานะแล้วก็ในบางครั้งบางคราวเราก็ชวนเพื่อนๆที่เป็นกระบวนการชุมชนที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Peaceful Days เช่นภัยฤดูฝนค่ะเข้าไปรับฟังทั้งคุณหมอคุณพยาบาลคุณครูผู้ป่วยแล้วก็ผู้ปกครองที่วอร์ดเด็กด้วยก็ทำให้ได้ดูแลใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะก็เป็นชุมชนกรุณาเล็กๆของเราที่เราทำต่อเนื่องถ้าก็เตยถามว่าทำยังไงให้มันงอกงามไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะทำตามกำลังของเราแล้วก็ขยายไปยังคนที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าแต่ละพื้นที่เนาะเขามีความต้องการอะไรแล้วตัวเราเนี่ยสามารถไปสนับสนุนอะไรให้เขาได้บ้างแล้วก็คุยกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยกิจกรรมที่พามาทําเด็กๆชอบไหมเด็กๆชอบอะไรอีกเพิ่มเติมก็คอยไปชวนมาว่าอุ้ยเด็กๆอยากทําไอติมอ่ะคุณทําไอติมโฮมเมดเป็นนะคุณไปทํากิจกรรมกับเด็กๆไหมแล้วเจ้าของร้านเขาก็จะชวนเพื่อนๆเขามาก็มีคนรับรู้แล้วว่าอ๋อกิจกรรมแบบนี้มันทําได้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นจุดร่วมมากๆเลยตั้งแต่แนวคิดระบบปฏิบัติการจนมาถึงการลงมือทําจริงๆก็คือคําพูดของพี่ซุ้ยเลยว่าลงมือทําเท่านั้นแล้วก็สานสัมพันธ์อันนี้ที่ได้อีกอันหนึ่งค่ะสานสัมพันธ์รักษาสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์ระหว่างที่เรามีกับชุมชนแล้วก็รวมไปถึงคือการแบบหาสิ่งใหม่ๆไปทํางานกับสังกับชุมชนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญว่าเวลาที่เราเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยก็จะทําให้ตลอดระยะเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเราด้วยแล้วก็เราได้รู้ด้วยว่าเออนิดของชุมชนเนี่ยเขาต้องการอะไรเนาะมันเป็นการฟังเสียงความต้องการของชุมชนในพื้นที่ของเราด้วยนะคะก็ทําให้ขจัยเนาะได้ทํางานมาจนถึง5ปีเนาะรวมถึงพื้นที่ของขอนแก่นเองเนาะก็เริ่มมีกลุ่มหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็เห็นแล้วมีคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนกรุณาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วทุกคนก็มีเรียกได้ว่ามีพันธกิจชีวิตเดียวกันเนาะคือการที่เราจะอยู่ดีเพื่อที่จะตายดีเนาะทีนี้การดําเนินมาถึงปีที่5แล้วของชุมชนกรุณาเนี่ยเตยก็เห็นความแปลกใหม่อีกแล้วในเรียกได้ว่าเป็นคนต้นคิดเนาะของประเทศไทยคือ Peaceful Days เนี่ยความแปลกใหม่ก็คือว่า Peaceful Days เริ่มเอางานศิลปะแล้วก็ตัวงานภาพหรือว่ากระบวนการทางศิลปะเนี่ยเข้ามาใช้ในการทําสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาด้วยค่ะและอยากกระเถิบไปถามพี่มาร์ตนิดนึงว่าที่มาของนิทรรศการภาพเนาะในครั้งนี้เต้เห็นใน3พื้นที่เนี่ยใช้ในเรื่องของศิลปะกระบวนการศิลปะหรือแม้กระทั่งว่าการที่พาคนมาเชื่อมโยงกับงานอาร์ตเนาะเราต้องเรียกแบบนี้เนาะที่มามันเป็นยังไงคะพี่มัดทำไมถึงผุดคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเอ่ยครับอันนี้จริงงานศิลปะกับงานสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องการอยู่ดีตายดีหรือ palliative care นี่เป็นอะไรที่อยู่คู่กันมาแล้วนะอยู่คู่กันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีชุมชนกรุณาอีกครับเพราะว่าโดยการสื่อสารการดูแลแบบประคับประคองนะครับมันก็จะเป็นมิติทางการแพทย์เนาะแต่ว่าคนที่ได้รับประโยชน์ก็จะมีหลากหลายคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเห็นประโยชน์ก็คือศิลปินครับเขาก็จะมีวิธีที่จะสื่อสารด้วยงานศิลปะนะครับอย่างเช่นอันนี้นะงานที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับกำแพง Before I Die เนี่ยนะนะก็เป็นงานของศิลปินนะถ้าจำไม่ผิดชาวแคนาดานะครับเชื้อสายจีนนะก็ใช้ศิลปะนี่แหละครับมาชวนคนในชุมชนคิดใคร่ครวญว่าช
วิตที่เหลืออยากทําอะไรดีนะครับก่อนตายฉันต้องการที่จะทําอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่คู่กับงาน palliative care มานานหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วนะครับกำแพงนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับนั้นก็จะไม่แปลกว่าถ้างานชุมชนกรุณาแล้วมีเอากระบวนการทางศิลปะเข้ามาช่วยในการสื่อสารก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อกลางที่คนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากนะมีความงามมีความมีไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ละคนมองตัวงานศิลปะที่ช่วยสื่อสารเนี่ยก็ตีความกันได้หลายแบบแล้วก็ตัวงานชิ้นงานก็อาจจะเราประสบการณ์ชวนคิดสะท้อนใคร่ครวญถึงสิ่งที่งานชวนเราคิดถึงนะครับเกี่ยวกับการดูแลก็ดีการตายก็ดีความสูญเสียก็ดีนะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าเอามาทําอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในงานชุมชนกรุณาในปีแรกๆเราก็ชวนผู้สูงอายุและครอบครัวมาแต่งนิทานกันนะครับวาดนิทานกันที่พูดถึงการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับการสั่งเสียไว้นะถ้าเป็นอยู่ในรูปแบบของนิทานเป็นยังไงนะครับก็มีนิทานเรื่องหนึ่งที่ได้เขียนแล้วก็ร่วมสร้างกันนะครับคือนกฮูกไม่ยอมให้คำปรึกษานะครับก็ถ้ามีโอกาสอาจจะเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยก็มันอยู่คู่กันอยู่แล้วระหว่างการสื่อสารมิติทางสาธารณสุขนะครับกับงานทางกระบวนการทางศิลปะนะครับแล้วที่เห็นก็คือว่ากระบวนการทางศิลปะหรือชิ้นภาพงานศิลปะหรือชิ้นงานต่างๆเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะ3 พื้นที่ก็แตกต่างกันด้วยเนาะในการนําเสนอผลงานเนาะทีนี้ชวนคุยไปในแต่ละพื้นที่ดีกว่าค่ะเตยเชื่อว่าหลายคนนะคะที่เป็นผู้ฟังนะผู้ชมอยู่นะคะก็อาจจะได้เห็นผ่านๆตาแล้วเนาะกับการที่เราลงในเพจของเรานะว่าแต่ละพื้นที่ทําอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในการเดินทางเนาะทำให้เราอาจจะไม่สามารถไปในที่งานได้เนาะก็วันนี้ค่ะถือโอกาสว่าให้เป็นตัวแทนของแต่ละพื้นที่ค่ะมาเล่าถึงการดําเนินการรูปแบบในการจัดนิทรรศการภาพชุมชนกรุณาของแต่ละพื้นที่หน่อยค่ะว่าเรามีรูปแบบยังไงนะคะแล้วก็เราดําเนินการยังไงเรามีทีมในการทํางานยังไงนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากนิทรรศการภาพชุมชนกรุณาภาคเหนือก่อนนะคะโดยทีมขจัยค่ะพี่อิมสำหรับของทีมขจัยเนาะก็ได้โจทย์มาจากทาง Feed Food Days ค่ะว่าอยากให้เราช่วยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการทำนิทรรศการภาพเนาะก็มีน้องเคนค่ะจริงๆน้องเคนเป็นแม่งานของงานนี้นะคะน้องเคนก็ไปรับบรีฟมาจากทาง Feed Food Days แล้วก็มาพูดคุยกับทีมเราก็มีพี่เจนที่อยู่ที่เชียงรายแล้วก็พี่เบนที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะว่าความต้องการของทาง Feed Food Days วัตถุประสงค์คืออะไรแล้วก็ทางขจัยเองก็มาคุยกันด้วยว่าโอ้ไหนๆเราจะจัดงานแล้วเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรของเราเพิ่มเติมเนาะก็คุยเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกันให้ชัดเจนนะคะและในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์อีกอันนึงที่เราแบบเห็นตรงกันกับทาง Feed Food Day แล้วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญก็คือการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆที่เป็นกระบวนการชุมชนที่อยู่ในภาคเหนือค่ะเรามองว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทีมขจัยแต่กิจกรรมออกมาเนาะว่าเราจะมีอะไรบ้างมีนิทรรศการภาพมีเวทีเสวนาแล้วก็มีการให้บริการให้เครื่องไม้เครื่องมือของทาง Feed Food Day นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆที่เป็นกระบวนการชุมชนในภาคเหนือดีมากเลยค่ะก็คือว่าขอนัดเพื่อนๆประชุมซูมกันค่ะก่อนปีใหม่เนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะก็ก่อนจะเล่าให้ฟังจริงๆได้แบบทำเป็นกระบวนการเล็กๆด้วยนะแบบถามทุกสุขในชีวิตกันช่วงนั้นเป็นก่อนปีใหม่เนาะว่าแบบเพื่อนๆกระบวนการชุมชนที่อยู่ในเขตภาคเหนือเนี่ยมีสุขมีทุกข์กันยังไงบ้างค่ะแล้วก็บอกเล่าว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็ถามเพื่อนๆว่ามีใครที่จะสนับสนุนเราได้บ้างในงานอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆก็สนับสนุนทั้งความรู้ความสามารถทักษะคอนเน็กชันที่ตัวเองมีเนาะแล้วก็เลยทำให้เกิดภาพแบบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10 ถึง 12 กุมภาที่ผ่านมาค่ะก็คือเราก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆทั้งมาเป็นกระบวนการอาสาสมัครในงานเนาะทั้งสนับสนุน
ปัจจัยในการทำกิจกรรมสนับสนุนอาหารอาหารว่างเครื่องดื่มแล้วก็ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนเพื่อนกระบวนการชุมชนของเราที่ทำงานชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีทำงานกับผู้ป่วยผู้ดูแลอยู่แล้วนะคะก็ดังนั้นในการดําเนินงานเนี่ยแม้ว่าขจัยจะเป็นเจ้าภาพหลักเนาะแต่เราก็มีเพื่อนเพื่อนกระบวนการชุมชนของเราอะค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนี่ค่ะก็อย่างที่แชร์อยู่หน้าจอนี่เนาะเห็นคนที่มาร่วมสนับสนุนเยอะแยะมากเลยแล้วก็เตยเองมีโอกาสได้เดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะในช่วงของการจัดนิทรรศการเนี่ยจะบอกว่าภาพมุมมองผู้ป่วยเนอะพี่อิมเนาะแต่ละภาพเนี่ยมีคุณค่ามากๆนะคะอยากให้พี่อิมเล่าต่ออีกนิดนึงว่าตอนช่วงเวลาที่เราหาภาพมุมมองผู้ป่วยอะค่ะช่วงนั้นทีมงานเองพอเราได้เห็นภาพตรงนั้นแล้วก่อนที่จะออกไปนําเสนอเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้แอบอยากรู้การหาภาพนี้ก็อยากเล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะว่าอ๋อตอนแรกเราก็ประกาศไปอะค่ะบอกเพื่อนๆกระบวนการชุมชนของเราแล้วก็ประกาศทางเพจกระจายเนาะแล้วก็เพื่อนๆเครือข่ายก็ช่วยกระจายกันออกไปแต่พอใกล้วันแล้วมันก็ยังเงียบอยู่กระเตยก็ยังเอ๊มีคนส่งมานิดหน่อยเราจะทํายังไงดีค่ะก็นอกจากรอคนส่งเข้ามาเนาะทางทีมกระจายก็ใช้วิธียิงตรงค่ะคุยกับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเกิดความสูญเสียไปเนาะว่าเขาสะดวกไหมเขามีภาพในความทรงจำภาพที่อยากจะแบ่งปันกับคนอื่นไหมเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ป่วยกับผู้ดูแลอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นคนในครอบครัวที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ก็สื่อสารเขาเหมือนกันค่ะว่าเรากำลังจะทำงานนี้ถ้าเป็นไปได้แล้วเขายินดีที่อยากจะแบ่งปันสะท้อนมุมมองผู้ป่วยผู้ดูแลก็ส่งภาพพร้อมกับข้อเขียนมาให้เราหน่อยซึ่งก็แบบมีเพื่อนเพื่อนเราหลายคนมากเลยค่ะที่ยินดีส่งภาพแล้วก็ข้อเขียนมาให้กับเราเนาะแล้ววิมก็ทำงานเชิงรุกอีกชวนน้องที่เป็นช่างภาพอิสระในลำปางค่ะ2-3 ท่านไปลงพื้นที่ที่ชุมชนสีหมวดเกล้าด้วยกันซึ่งชุมชนสีหมวดเกล้าเนี่ยเป็นชุมชนที่เราทํางานเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีด้วยกันมาอยู่แล้วไปลงพื้นที่ด้วยกันไปเยี่ยมบ้านค่ะแล้วก็ขออนุญาตทุกเคสเลยว่าเราจะขอถ่ายภาพแล้วก็สื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ป่วยผู้ดูแลเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เป็นที่มาของภาพที่เป็นซีรีส์เลยค่ะจะมีซีรีส์แบบ3-4 ภาพแล้วในขณะเดียวกันน้องช่างภาพที่เขาได้ลงพื้นที่ไปกับเราด้วยเขาก็มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยผู้ดูแลด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นศิลปินเนาะศิลปินก็ไปช่วยเราเก็บภาพมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นภาพที่ทางกระจายได้มาเนี่ยก็จะมีทั้งภาพที่แบบเพื่อนๆที่เป็นบุคลากรสุขภาพขออนุญาตผู้ป่วยถ่ายส่งมาให้ด้วยเป็นภาพจากคนในครอบครัวด้วยแล้วก็อย่างซีรีส์ที่สมาร์ทกำลังแชร์อยู่เนี่ยค่ะเราชวนช่างภาพไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนด้วยกันกับเราไปฟังเรื่องราวด้วยกันกับเราแล้วแบบเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามความรู้สึกของทีมกระจายที่เห็นภาพก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ชื่นชมนะคะในแต่ละท่านเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ภาพอย่างเดียวเนาะก็จะมีข้อความที่เขียนมาด้วยอะค่ะเป็นข้อความที่สะท้อนความคิดแล้วก็มุมมองของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลที่เป็นญาติหรือว่าเป็นบุคลากรสาธารณสุขค่ะแล้วตัวภาพเนี้ยค่ะพี่อิมพอจบจากงานของขจัยแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไปจัดหรือว่าแสดงที่อื่นบ้างไหมคะได้เอาไปแสดงที่โรงพยาบาลน่านเลยค่ะก็คือเราชวนพี่คีที่เป็นนักสุขศึกษาของโรงพยาบาลน่านมาร่วมเสวนาเนาะแล้วพี่คีก็เห็นว่าโอ้มันเป็นนิทรรศการภาพเนี่ยมันมีพลังมากเลยแล้วโรงพยาบาลน่านกำลังจะจัดครบรอบประมาณ70 ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตัวเลขพี่จำไม่ได้ไม่ชัดเจนพี่คีที่มาร่วมเวทีเสวนาก็เลยขอค่ะขอตัวภาพชุดนี้เนาะไปแสดงต่อที่โรงพยาบาลน่านค่ะแล้วก็มีโอกาสเอามาจัดต่อที่โรงพยาบาลแม่สวยเนาะเมื่อต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้พิมพ์กำลังประสานกับทางโรงพยาบาลลำปางค่ะจะเอาภาพชุดนี้ไปจัดแสดงต่อที่โรงพยาบาลลำปางแล้วก็ที่เชียงใหม่เดี๋ยวพี่เบนก็จะเอาไปต่ออีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าภาพมันมีพลังแบบที่บอกเนาะแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งตัวของคนทั่วไปที่
จะได้เห็นได้รับรู้มุมมองของผู้ป่วยของผู้ดูแลแล้วก็ทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลเองก็ได้รับประโยชน์ได้สะท้อนคิดจากเรื่องราวของเพื่อนๆที่อยู่ในภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ในนิทรรศการของทางกระจายเนาะเราก็แบบให้คนเขียนการ์ดให้กำลังใจกับผู้ป่วยผู้ดูแลหรือว่าผู้สูญเสียด้วยอะค่ะก็จะได้ส่งกลับไปให้กับทางเจ้าของภาพเขาค่ะเรียกได้ว่าได้เป็นนิทรรศการที่ทั้งได้รับแล้วก็ได้ให้นะคะในงานเดียวกันเลยเนาะอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกว่าโอ้แล้วเราอ่ะเราอยากดูทุกภาพเลยเนาะเพราะว่ามาเปิดอย่างเงี้ยเห็นไม่ครบทุกภาพนะคะจะดูได้ยังไงถ้าไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างที่ต่างๆนะคะเข้าไปในเพจของขจัยนะเราก็ยังมีการไลฟ์นําชมนิทรรศการอยู่นะคะก็สามารถไปกดชมย้อนหลังได้นะคะจะได้ดูไปด้วยเนาะว่าในแต่ละภาพเนี่ยมีความหมายยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นของพื้นที่ขจัยค่ะซึ่งจัดขึ้น3วันเลยเนาะแล้วก็มีผู้ชมเนาะหลายคนเข้ามามากมายมากๆเลยเข้าชมนิทรรศการแล้วก็เขียนการ์ดเพื่อที่จะส่งกําลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตค่ะกระเถิบมาอีกพื้นที่หนึ่งค่ะเราไปที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะอย่างขอนแก่นเองเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยกับกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นเทศกาลภาพเป็นการจัดกิจกรรมภาพเหมือนกันแต่เป็นภาพแบบไหนเดี๋ยวให้พี่ซุยเล่าให้พวกเราฟังค่ะค่ะก็ที่ขอนแก่นค่ะก็จะจัดเป็นลักษณะกิจกรรมเล็กๆต่อเนื่องนะคะเดือนละ1 ครั้งนะคะเราก็ทําตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็มีนาคมก็จัดไปทั้งหมด3 ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งเดิมทีต้องบอกว่ากลุ่มเครือข่ายขอนแก่นยูสปิริตเนี่ยค่ะเราทํางานกันมา5-6 ปีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเข้าไปทํากิจกรรมกับผู้ต้องขังเข้าไปทํากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเราก็ใช้งานศิลปะเนี่ยเยอะมากเลยในการทํางานกับเด็กและเยาวชนแล้วก็มีพลังมากๆเลยก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสรู้จักศิลปินหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนะคะนักการละครนักวาดภาพแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เราก็เคยได้ร่วมงานกันนะคะพอมีโอกาสอันนี้ที่เราจะทำนิทรรศการศิลปะชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะก็เลยโดยไอเดียก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงให้เราสามารถใช้โอกาสเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานกับศิลปินที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แต่ว่าเราไม่เคยได้ทํางานใกล้ชิดอะมันเหมือนกับว่าเขาก็เข้ามาช่วยเราเป็นครั้งคราวแล้วก็จากกันไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเชื้อเชิญศิลปินเหล่านี้มาร่วมงานกันแล้วก็โดยใช้คอนเซปต์ชุมชนกรุณาเนาะเราก็พาเขาไปเรียนรู้เรื่องชีวิตความเจ็บป่วยแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยมันน่าจะให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะก็เริ่มต้นกิจกรรมแรกเลยพี่ก็เลยจัดLast Photo เนาะเป็นภาพความทรงจำสุดท้ายนะคะซึ่งพอดีได้มีโอกาสรู้จักกับศิลปินที่เป็นช่างภาพเนาะซึ่งช่างภาพคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ได้คุยกันไว้บอกว่าอยากชวนพี่ตุ๋ยนะคะหรือว่าคุณธำรงรัตน์บุญประยูรเนี่ยไปทำกิจกรรมที่ขอนแก่นบ้างนะคะแล้วก็พี่ตุ๋ยก็ตอบรับนะคะโดยที่ตอนแรกพี่ตุ๋ยเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปถ่ายภาพอันไหนนะคะแต่โดยทีมงานก็คิดกันว่าหลายครั้งเนี่ยเราถ่ายภาพกับคนทั่วไปเนาะซึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะแต่ว่าทำยังไงที่เราจะได้มีโอกาสไปถ่ายภาพให้กับผู้ป่วยผู้ดูแลหรือกระทั่งว่าผู้สูงอายุที่เขาอยู่ในชุมชนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยไม่เคยได้มีภาพเดี่ยวของตัวเองเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะจะเป็นโอกาสที่เราชวนศิลปินเนี่ยลงไปในชุมชนเลยแล้วก็เชื้อเชิญคนในชุมชนที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าเขาจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรที่พอยังเคลื่อนไหวได้นะคะยังพอพามาได้เนาะแล้วก็ผู้ดูแลด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอสม.ที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็ชวนมาถ่ายภาพด้วยกันโดยขอใช้สถานที่ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์สุขภาพที่อยู่ในเขตเมืองนะคะก็มีหลายชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ะก็วันแรกเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอสม.แล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะคะส่วนวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยโรคทางสมองเนาะพอดีมันมีคลินิกโรคสมองพอดีนะคะเราก็จะเจอผู้ป่วยโรคทางสมองแล้วก็มาพร้อมผู้ดูแลนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเจออสม.บางชุมชนด้วยที่ดูแลคนกลุ่มนี้นะคะก็ลาสโฟโต้ก็จะเป็นลักษณะว่าเราชวนเขามาถ่ายภาพความทรงจำสุดท้ายในวันที่เขาไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้ภาพนี้มันเป็นตัวแทนความรัก
ความกรุณาหรือกระทั่งว่าเป็นความในใจที่อยากจะบอกคนที่ยังอยู่เนาะว่าเขาอยากให้คนที่มาในงานศพของเขาเนี่ยรับรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเขาอยากจะสื่อสารความรู้สึกอะไรนะคะก็ให้เขาสื่อสารให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ช่างภาพเราก็จะกดชัตเตอร์เก็บภาพเอาไว้นะคะซึ่งหลังจากที่ได้ถ่ายภาพแล้วเนี่ยก็จะมานั่งคุยกันว่าเขาคิดยังไงกับภาพของเขาเนาะเขาชอบภาพไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะชวนเขาตั้งวงคุยเล่นเกมให้ไขชีวิตก่อนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะหลายคนก็มาด้วยความงงๆว่าเอ๊ะจะมาถ่ายภาพความทรงจำสุดท้ายนี่มันคือยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแหมคำว่า last photo หรือภาพสุดท้ายมันดูแบบแสลงใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พอเราชวนเข้ามาตั้งวงคุยด้วยเกมให้ไขชีวิตเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการอุ่นเครื่องเนาะทําให้เขาเห็นว่าชีวิตกับความตายมันเป็นสิ่งเดียวกันอะยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเนาะงั้นเวลาที่เราได้คุยเรื่องความตายเนี่ยมันทําให้เรากลับมาตระหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ดีขึ้นหลายคนก็จะมีโอกาสได้เล่าเรื่องความตายของคนที่เขารักเนาะช่วงที่เขาได้ดูแลพ่อกับแม่เขาจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ยังต้องดูแลใครบางคนอยู่เนาะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลบางคนเล่าไปเล่ามาร้องห่มร้องไห้ได้ระบายความในใจเนาะว่าแบบว่ามันยากลําบากยังไงในฐานะที่ต้องเป็นผู้ดูแลอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตอนทํางานก็โหแบบรับผิดชอบดูแลหาเลี้ยงครอบครัวเกษียณมาคิดว่าจะสบายก็ต้องมาดูแลแม่อีกที่ป่วยเดี๋ยวทุกวันนี้จะไปไหนก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าแบบมันแบบมันล้าเนาะแล้วก็มันแบบมันเหมือนกับชีวิตมันไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําอะค่ะเนาะงั้นการที่เขาได้มาพูดมาคุยแล้วเราก็ให้กําลังใจกันเนาะเขาก็บอกอย่างน้อยวันนี้ก็รู้สึกดีที่เขาได้มาระบายความในใจให้เราฟังนะคะงั้นตอนที่เขาไปถ่ายภาพเนี่ยเราก็เห็นรอยยิ้มของเขาเนาะว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเขาจะทําหน้าที่ผู้ดูแลแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็มีความสุขน่ะความสุขที่ได้ทําหน้าที่ลูกความสุขที่เขาได้ทําเต็มที่เพื่อคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ภาพมันสะท้อนเนาะสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างท่านเนี้ยค่ะเป็นอสมด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลด้วยแล้วก็ดูแลคุณแม่ที่อายุ80กว่าแล้วซึ่งป่วยด้วยโรคสมองนะคะก็ท่านก็จะไม่ค่อยสามารถที่จะสื่อสารได้ละแต่ท่านยังพอเคลื่อนไหวได้นะคะแต่พอเราได้คุยกับอสมท่านเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าก็เป็นข้อดีที่ได้เป็นอสมเนาะเพราะว่าทําให้รู้วิธีที่จะดูแลทําให้สามารถที่จะดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดูแลท่านเนาะมันเหมือนกับว่าเราได้ใช้ความรู้ที่ถ่ายทอดมาเนี่ยค่ะดูแลคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักเนาะแล้วเราก็แบบให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยค่ะที่มาทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเนาะซึ่งเราก็ได้ทําให้เราได้เห็นหัวอกของผู้ดูแลเยอะขึ้นมากเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เลยรวบรวมนะคะประสบการณ์ของหลายๆคนที่อยู่ในวงล้อมแห่งการดูแลนะคะซึ่งก็จะมีผู้ป่วยที่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะมีเครือข่ายผู้ดูแลที่อยู่วงนอกวงในนะคะแล้วก็วงที่อยู่ห่างออกไปนะคะคือการที่เราไปได้ไปทำลาสโฟโต้เที่ยวนี้มันเหมือนกับว่ามันทําให้เราเห็นตัวจริงเสียงจริงอ่ะของคนที่อยู่ในวงล้อมแห่งการดูแลค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ได้รวบรวมภาพทั้งหมดเนี่ยค่ะออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งที่ไปเสนอในนิทรรศการที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะร่วมกับอาจารย์อนงด้วยนะคะเนี่ยมันก็จะเห็นภาพว่าผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเขาประกอบมันเกิดในกระบวนการดูแลมันมีใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างค่ะแล้วเราพบว่าโอ้มันมีมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะไม่ได้มีแค่หมอกับพยาบาลเท่านั้นแต่ว่ามันเต็มไปด้วยผู้คนที่อยู่รายรอบนะคะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเนาะแคร์กิเวอร์หรือซีจีหรือกระทั่งว่าอสมที่อยู่ในชุมชนก็ช่วยเหลือกันสนับสนุนการดูแลเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ประสบการณ์ที่เข้มข้นมากเลยนะคะในการที่เราได้เอางานศิลปะเนี่ยค่ะไปทํางานกับคนในชุมชนนะคะอันนี้เป็นงานที่หนึ่งเนาะส่วนงานที่สองเนี่ยค่ะเราพบว่ามันมีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่อายุ65ขึ้นไปก็แล้วคือผ่านเกษียณมาสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็เริ่มอยู่ติดบ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมทางสังคมเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็จะซึมเศร้าแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้านะคะมันเหมือนเป็นกลุ่มที่เปราะบางคุยก็ดูเหมือนกับว่าจะแช่งหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยชวนมาทํานิทรรศการชีวิตค่ะ
โดยใช้ธีมว่า Who am I เนาะซึ่งเรารู้ว่าถ้าคุยเรื่องตายเนี่ยมันเปราะบางงั้นเราก็มาคุยเรื่องชีวิตละกันนะคะก็ถือโอกาสให้ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะได้มีโอกาสถ่ายทอดชีวิตของตัวเองผ่านงานศิลปะเอาเป็นศิลปะง่ายๆเลยค่ะคือศิลปะปะติดเนาะที่เรียกว่าคอลลาจนะคะก็ชวนให้เขาได้ทบทวนชีวิตตัวเองนะคะจุดที่เขาภาคภูมิใจเนาะบทเรียนที่เขาได้สิ่งที่เขาอยากจะบอกต่อให้กับโลกใบนี้เนาะหรือกระทั่งว่าข้อค้นพบสําคัญในชีวิตของเขาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาเป็นนิทรรศการชีวิตที่เขาออกแบบเองหมดเลยนะคะแล้วก็วันที่สองเราก็จะให้เขาชวนเกสมาซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานหรือคนที่เขารักนะคะมาชมนิทรรศการของคุณแม่หรือว่าคนเจ้าของผลงานเนี่ยค่ะแล้วเขาก็แบบมีโอกาสได้เล่าชีวิตเขาอะค่ะว่าโอ้ยชีวิตเขาเป็นมายังไงลูกบางคนบอกว่าเออไม่เคยได้ฟังมุมนี้ของคุณแม่เลยนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าคือมันมีหลายอย่างที่อยู่ในใจผู้สูงอายุแต่ก็ไม่อยากพูดให้ลูกหลานรับรู้เพราะว่าไม่อยากให้ลูกหลานเป็นกังวลนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้มากเลยจากนิทรรศการคราวนี้คือว่าผู้สูงอายุจํานวนมากบอกว่าเวลาที่เราเริ่มเจ็บป่วยเคลื่อนไหวได้ยากแล้วก็ต้องอยู่บ้านเฉยๆลูกหลานก็มักจะไม่อยากให้เราไปไหนนะแล้วยิ่งอยู่บ้านนานๆน่ะมันจะรู้สึกว่าคุณค่าในชีวิตมันหายไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์อ่ะเราไม่รู้จะอยู่บนโลกนี้ทําไมอ่ะเออมันก็จะรู้สึกหดหู่แล้วก็เศร้าเนาะแต่วันที่เขาได้มานําเสนอในเทศกาลอันนี้ค่ะเขาได้กลับไปเห็นว่าเออชีวิตเขาทําอะไรมาบ้างแล้วเขาก็ได้สร้างอะไรไว้กับโลกใบนี้เยอะมากเลยแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็มีคุณค่านี่นะฉันก็ทําอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนมันได้กลับไปคอนเน็กกับคุณค่าในชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้เห็นว่าจริงๆมันเหมือนกับเราก็แค่หลงลืมมันไปอ่ะแต่คุณค่ามันไม่ได้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นพอเขาได้มีโอกาสไล่เรียงนิทรรศการให้กับใครสักคนหนึ่งฟังนะคะเราก็เลยชวนเขาลองดูว่าเอ๊ะแล้วชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ล่ะเขาอยากให้เป็นยังไงเขาเคยออกแบบไว้ไหมนะคะแล้วก็ได้ชวนเขาทําสมุดเบาใจต่อซึ่งก็พบว่าหลายคนเนี่ยพอเขาได้กลับไปยอมรับชีวิตของเขาที่ผ่านมาค่ะแล้วบอกได้ว่าอนาคตเขาอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงอยากบอกลูกหลานว่าอะไรเนี่ยมันทําให้ทําสมุดเบาใจง่ายขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องพูดเรื่องตายเลยค่ะแต่ว่าตัวผู้เข้าร่วมผู้สูงอายุเหล่านั้นเขาพูดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเออมันไม่เหมือนเราไม่ได้ต้องเป็นคนเปิดประเด็นแต่เขาเปิดประเด็นด้วยตัวเขาเองอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบก็เอามามหัศจรรย์มากแล้วก็เป็นบทเรียนในการทํางานศิลปะกับผู้สูงอายุนะคะส่วนงานสุดท้ายที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยค่ะก็เตยก็คือเป็นศิลปะดูแลใจผู้ดูแลนะคะเราใช้ธีมว่า caring is art เนาะก็คือว่าจริงๆการดูแลใครสักคนหนึ่งเป็นศิลปะมากๆแล้วเราก็เลยใช้ศิลปะเนี่ยในการกลับมาดูแลใจของผู้ดูแลอีกทีหนึ่งนะคะก็เราก็จัดเป็นคล้ายๆเป็นมินิเฟสเลยค่ะเพราะว่าเรามีศิลปินจะเรียกว่าศิลปินก็ไม่ถูกจะมีเรามีนักเยียวยานักนักที่เขาเรียกว่านักศิลปะบำบัดเนาะที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการดูแลใจอยู่แล้วค่ะเนาะเราก็เลยชวนเข้ามาทํากิจกรรมด้วยกันอันนี้เป็นการปักผ้านะคะเป็นการปักผ้าแล้วก็ให้กลับมาดูแลใจด้วยนะคะก็ได้ครูนกนะคะซึ่งก็แบบโหมีทักษะในการปักผ้าแล้วชวนให้เขาได้ทำงานผ้าแบบปะติดด้วยนะคะแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเขาเวลาที่เขาอยู่กับงานผ้าเนี่ยมันมีอะไรข้างในตัวเขาบ้างนะอะไรเงี้ยได้เล่าออกมาได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นตัวเองชัดขึ้นจากงานศิลปะนะคะแล้วก็มีเรื่องมันดาราด้วยค่ะเพราะเราก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องมันดาราในขอนแก่นหลายคนนะคะน้องทีกับหมอนุกนิกนะคะก็แบบโอ้ชวนทําแบบมันดาราคนไม่ยอมไปไหนเลยค่ะนั่งทําข้าวปลาไม่กินเลยนะคะอันนี้ก็เป็นช่วยให้เขาได้มีสมาธิเนาะหลายคนก็บอกว่ามันทําให้หยุดคิดแล้วก็อยู่กับลายเส้นตรงหน้าได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของเรามีเปิดไพ่ด้วยค่ะก็จะมีเปิดไพ่ฤดูฝนเนาะแล้วก็มีเปิดไพ่ที่เป็นไพ่เยียวยาด้วยนะคะโดยน้องมายนะคะก็แบบทุกคนก็แฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นครูเอนะคะไพฑูรย์นะคะก็มาเป็นนักศึกษาดนตรีบําบัดพอดีเลยแล้วก็ชวนมาทํากิจกรรมดนตรีบําบัดกับผู้เข้าร่วมนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะสําหรับกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขมากเลยค่ะพวกเราเองก็มีความสุขไปด้วยนะคะเพราะได้เห็นว่าศิลปะมันทํางานกับคนที่ทําหน้าที่ผู้ดูแลยังไงแล้วก็มีโอกาสให้เขาได้กลับมาดูแลใจของตัวเองค่ะน้องกระเตยไว้จะมีโอกาสก็ชวนน้องกระเตยมาร่วมด้วยนะคะ
กำลังจะถามเลยค่ะว่าดูแล้วมีคนให้ความสนใจมากถ้ามีโอกาสคงจะมีโอกาสได้จัดอีกนะคะในรูปแบบนี้เนาะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดในขอนแก่นเนี่ยแต่ว่าเรียกได้ว่าทรัพยากรบุคคลมีความพร้อมคือมีความหลากหลายมากๆเนาะแล้วก็แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันอันนี้ตรงกับสิ่งที่แนวคิดชุมชนกรุณาตอนต้นที่เราพูดถึงเลยว่าเราแค่รู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรอะแล้วเราสามารถส่งต่ออะไรให้กับผู้อื่นได้อีกอันนึงที่เห็นในขอนแก่นชัดมากเลยก็คือว่าเตยว่าเวลาที่เราคุยกันเรื่องเจเนอเรชันแกปอ่ะมันแทบจะหายไปเลยในขอนแก่นนะคะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นยังเจนที่แบบมาทําเป็นจิตอาสาเนี่ยในการทําชุมชนกรุณาเนี่ยก็ไปแบบว่าปลั๊กอินกับผู้สูงอายุในชุมชนเนาะเราทําให้เห็นเลยว่าในพื้นที่ถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่ของการรับฟังเนี่ยไม่ว่าจะใช้ศิลปะเข้ามาหรือว่าการพูดคุยเรื่องความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้นะคะหลายคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆเนาะที่อาจจะฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็เห็นในสองพื้นที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างทั้งภาคเหนือเองที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะของทีมขจัยกับในขอนแก่นเนี่ยถ้ารู้ว่าไอเดียเนี้ยมันสามารถมาทําในพื้นที่ของเราได้เนาะก็อาจจะเอาไปทําได้เนาะของพวกเรานี่ความรู้ไม่เป็นของใครนะคะเราไม่ห่วงเลยเนาะถ้าตรงไหนที่เอาไปทำแล้วดูแลใจผู้ดูแลผู้ป่วยได้เนี่ยก็ยินดีที่จะแบ่งปันเนาะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเลยว่าโอ้เตยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าจากที่เข้าใจนะว่าโอ้ศิลปะเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นแค่ภาพเนาะแต่แท้จริงแล้วทําได้หลากหลายมากไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เป็นกระบวนการทางศิลปะทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทําให้เปิดพื้นที่ในการที่จะนํามาพูดคุยเรื่องความตายได้ด้วยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่แบบคุณทําอะไรก็ได้อะเราจะสามารถเป็นชุมชนกรุณาของใครสักคนได้หมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยแหละอันนี้สองพื้นที่ไปแล้วเนาะดูเหมือนว่าหลายคนบอกว่าโอ้มันก็ง่ายสิเราทําในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราอยู่ตามต่างจังหวัดเนาะชุมชนยังเหนียวแน่นอยู่แล้วในกรุงเทพมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากจะทำนิทรรศการแบบนี้ในสังคมเมืองในกลุ่มคนเมืองจะทําได้ไหมพีทฟูเรสทำให้เกิดขึ้นแล้วค่ะกับนิทรรศการนะคะวงล้อมแห่งการดูแลที่หอศิลป์ที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนาะที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเดือนนี้โอเตยสับสนวันเป็นวันเดือนนี้เลยค่ะที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะเพิ่งจบไปนะคะโดยที่พี่มาร์ทเนาะร่วมกับอาจารย์ออนอนงกินสิรินะคะชวนพี่มาร์ทเล่าหน่อยค่ะของนิทรรศการวงล้อมแห่งการดูแลที่เกิดขึ้นที่หอศิลป์ค่ะว่าดําเนินการยังไงรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะครับก็ที่งานนิทรรศการศิลปะชุมชนกรุณาที่หอศิลป์เนี่ยก็จะนำเอาแนวคิด Circle of Care นะครับวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยมาชวนให้ศิลปินได้ผลิตงานสร้างสรรค์งานและกระบวนการศิลปะจากแนวคิดนี้นะครับก็คืออาจารย์ออนอนงก็ให้ความกรุณานะครับรวบรวมเป็นพันธรักษ์นะครับว่าในเครือข่ายศิลปินที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยมีใครอยากจะพัฒนางานแล้วก็สร้างงานศิลปะจากประสบการณ์การดูแลบ้างนะครับปรากฏว่ามีเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็สนใจด้วยนะครับก็เลยมีงานทั้ง8ชิ้นนะครับที่มาจัดแสดงอยู่ที่ผนังโค้งชั้น3หอศิลป์นะครับชื่อนิทรรศการคือวงล้อมแห่งการดูแลประสบการณ์นะครับผัสสะแล้วก็สุขภาวะเพื่อการอยู่และตายดีนะครับก็เนี่ยมีงานแบบนี้นะก็อยู่ที่ผนังโค้งแล้วก็มีกิจกรรมเสวนาด้วยนะครับเพื่อที่อธิบายว่าความเป็นมาและกระบวนการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยงานอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของเมืองกรุณาด้วยนะคือว่าโดยตัวศิลปะเนี่ยครับมันถ้าเราทำงานอยู่กับชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆงานที่ขอนแก่นนะครับก็เป็นกลุ่มชุมชนที่ทํางานศิลปะใช้กระบวนการศิลปะดูแลใจกันนะครับแต่ว่าถ้าในเมืองที่ใหญ่กว่านั้นแล้วมีสถานทางศิลปะนะครับเช่นหอศิลปะเมืองเนี้ยครับอันนี้ก็จะดึงบทบาทเอาเมืองนะครับบทบาทที่เป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นทางการมากขึ้นส่วนที่เป็นนโยบายนะครับเข้ามารับรู้แล้วก็พูดถึงประสบการณ์การดูแลความตายและการสูญเสียเนี่ยอยู่ในเมืองนั้นด้วยนะครับเราก็จะได้ทํางานกับตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของการอะไรล่ะชวนศิลปินเข้ามาทํางานเนี่ยก็ให้ความคิดไอเดียนะว่าวงล้อมแห่งการดูแลเป็นแบบนี้นะครับศิลปินคนไหนมีประสบการณ์การดูแลในวงล้อมไหนก็ลองพัฒนามาเป็นชิ้นงานศิลปะดูนะครับจุดที่ที่
ก็เตยพูดถึงว่าเอ๊ะในเมืองจะทํายังไงนะครับคือโดยกิจกรรมทางศิลปะเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับในเมืองนะหรือว่าในชุมชนที่สนใจการทํางานศิลปะซึ่งเราลองเอาประเด็นการดูแลเนี่ยมาเป็นหัวข้อในการทํางานศิลปะนะครับอันนี้มันก็จะออกมาเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นชิ้นงานนะครับที่พูดถึงการดูแลนี่แหละนะครับก็แบบนี้นะตัวประสบการณ์แล้วก็แนวคิดวงล้อมแห่งการดูแลครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการศิลปะนะครับเช่นการทํางานทําความคิดศิลปินก็ต้องทํางานทางความคิดอันนี้จากวงล้อมแห่งการดูแลตีความคําว่าการดูแลหมายถึงอะไรนะครับย้อนคิดว่าตัวเองตัวเรามีประสบการณ์การดูแลแบบไหนแล้วก็เอาวัตถุดิบเอาประสบการณ์นั้นนะมาพัฒนาเป็นการทํางานศิลปะนะครับในระหว่างนี้อาจจะต้องร่วมมือกับคนอื่นนะครับเช่นบางผู้ดูแลบางคนต้องไปร่วมมือกับแม่นะครับที่ก็มีประเด็นสุขภาพอยู่นะครับกลับไปคุยกลับไปมองหาแง่มุมที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับหรือว่าศิลปินบางคนไปทํางานกับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลกันในตรงนี้แหละกระบวนการตรงนี้ทําให้ศิลปินผู้ดูแลนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยได้พูดคุยกันถ่ายเทประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เกิดความเห็นอกเห็นใจรวมทั้งแบ่งปันความเจ็บปวดนะครับตรงนี้กระบวนการศิลปะตรงนี้ครับมันสําคัญยิ่งกว่าตัวชิ้นงานศิลปะซะอีกนะครับเพราะว่าในระหว่างการทํางานเนี้ยมันได้เกิดการดูแลกันนะครับได้เกิดความเข้าใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวศิลปินนะครับที่แม้ว่างานศิลปะมันจะจบไปแล้วแต่ว่าประสบการณ์นั้นมันยังอยู่ยังไปต่อนะครับเขาอาจจะเอาประสบการณ์ในการทํางานช่วงเนี้ยไปพัฒนางานชิ้นต่อไปที่จะทําให้ผู้เสพงานศิลปะได้รับรู้นะฮะความสําคัญของการดูแลเนี่ยต่อไปอีกนะครับกระบวนการศิลปะเหล่านี้พอทําออกมาแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานนะครับที่เป็นพื้นที่สื่อสารเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยใครที่มาเห็นงานศิลปะชิ้นนี้ก็จะได้รับผัสสะนะครับได้รับความรู้สึกที่บางทีก็สวยงามบางทีก็เจ็บปวดนะครับซึ่งนี้แหละก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ว่าความการดูแลมันแบบนี้นะมันมีความรุนแรงมันมีความเจ็บปวดแบบนี้เราก็ได้กลับไปมองฮะว่าในครอบครัวของเรามีใครที่เป็นผู้ดูแลอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่ก็เราจะได้เข้าไปสนับสนุนไปเข้าใจเขานะครับเราไปช่วยเหลือนะว่าผู้ดูแลในครอบครัวของเราหรือที่เรารู้จักเนี่ยเราช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะครับอันเนี้ยนะครับก็ไปสู่การใคร่ครวญสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะไปสร้างคุณค่าใหม่นะครับว่าเอ๊ะการดูแลนี่มันหนักเนอะหนักกว่าที่เราคิดแล้วก็การดูแลมีความงามอยู่ในนั้นนะนะครับการดูแลก็ดีเหมือนกันเพราะมันทําให้เราเป็นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกรู้สาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ป่วยมากขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูแลเนี่ยก็ได้เรียนรู้แหละประสบการณ์จากผู้ดูแลที่ทํางานศิลปะเหล่านี้นะครับดังนั้นตรงนี้แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ทํางานศิลปะกันอยู่นะครับรวมทั้งที่งานที่หอศิลป์ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้งานที่เรียกว่าจุดที่82นะครับก็ศิลปินนะคนปราชญ์นะครับก็ทํางานกับคุณแม่ที่ป่วยอยู่นะครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนะครับตรงนี้แหละก็ได้กลับไปรีวิวไปทบทวนนะครับว่าคุณแม่มีประสบการณ์ความเจ็บป่วยยังไงนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะที่เกี่ยวกับนะการดูแลหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็ทําให้คนที่ดูชิ้นงานเนี่ยได้เห็นว่ามันมีมุมหนึ่งด้วยนะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่กําลังเผชิญสิ่งนี้อยู่นะครับจากตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ได้กลับไปทบทวนนะครับไปคุยกับคุณแม่นะครับที่ระหว่างที่ต้องมาเรียนรู้การดูแลสุขภาพผ่าน iPad เนี่ยก็เลยได้ใช้ iPad ครับเป็นอุปกรณ์เขียนนิยายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานศิลปะที่ผู้ป่วยทำนะครับซึ่งเราก็มุมมองใหม่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยแล้วว่าผู้ป่วยไม่ใช่แค่คนที่รอการดูแลเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ป่วยเองมีพลังสร้างสรรค์เขียนนิยายตั้ง300กว่าหน้าหรือ600หน้านี่แหละนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วว่าโอ้แม่เราเจ๋งนะนะครับจะทํางานศิลปะก็ต้องกลับไปอ่านนิยายของคุณแม่นะครับแล้วก็เข้าใจมุมมองของคุณแม่มากขึ้นนะครับเห็นว่า
แม่เราเจ๋งดีเขียนนิยายร่วมสมัยนะครับถึงแม้ว่าตัวละครชื่อตัวละครจะมีความสมัยเก่าแต่ว่าเรื่องราวและประสบการณ์ในตัวละครนี่ร่วมสมัยมากนะครับเจ๋งมากเลยอะไรแบบนี้ครับก็เป็นโอกาสที่แม่ลูกจะได้ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ได้ออกมาเป็นชิ้นงานนี้นะครับจุดที่82นะฮะก็นะจบไปแล้วที่หอศิลป์นะครับแต่ว่านี่แหละมันเอาตัวชิ้นงานเราอาจจะดูผ่านๆเนาะแล้วก็พอเข้าใจแต่ว่ากระบวนการนี้น่าสนใจลองทำซ้ำไหมนะครับสำหรับคนที่สนใจกิจกรรมแล้วก็กระบวนการทางศิลปะนะครับซึ่งงานชิ้นอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายแบบนี้นะครับก็คือกลับไปทบทวนประสบการณ์การดูแลนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นชิ้นงานทั้ง8ชิ้นนะครับซึ่งเราก็ได้ทำงานได้มีงานเสวนาที่บันทึกไว้แล้วนะครับกลับไปค้นดูได้ใน Facebook นะครับแต่ละชิ้นก็น่าสนใจมากแล้วก็ศิลปินก็มาเล่าเองนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะไปดูแต่ละชิ้นก็น่าสนใจนะครับเรื่องของนอกจากนี้ก็ที่หอศิลป์เนี่ยนอกจากจะจัดแสดงงานศิลปะแล้วก็มีเสวนาแล้วเนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้คนได้มีส่วนร่วมนะครับคนชมนิทรรศการเนี่ยได้มีส่วนร่วมอวยพรนะครับหรือว่าส่งความดูแลนะฮะไปยังผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนะครับโดยการเขียนการ์ดอวยพรผ่านผีเสื้อนะครับแล้วก็มาติดไว้นะก็เป็นโอกาสที่ผู้ชมงานเนี่ยจะได้เข้าไปใกล้ชิดกับประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการดูแลเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าจะเขียนอวยพรได้ต้องอ่านเรื่องราวก่อนแล้วก็ในเรื่องราวนั่นแหละก็จะได้เป็นจุดเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ประสบการณ์ความเจ็บป่วยนะครับก็เลยทําให้เรามีนะชิ้นงานที่สื่อสารการดูแลความเห็นอกเห็นใจความปรารถนาดีต่อกันนะที่ผนังโค้งชั้น3ที่หอศิลป์นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ทําให้งานที่เข้มข้นนะได้มีความอ่อนโยนมากขึ้นนะครับจากผีเสื้อฝูงใหญ่ทีเดียวนะครับที่บินโปรยปรายอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราได้มานั่งล้อมวงกันนะครับตัวผู้ดูแลศิลปินแล้วก็ญาติก็มาให้กําลังใจแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่านี่แหละประสบการณ์การดูแลเป็นแบบที่นะครับนะฮะโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับที่หอศิลป์จัดหลายวันอยู่นะคะแต่สิ่งที่เตยเห็นชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่วันแรกที่เราดูเหมือนหนักเนาะพี่มางานศิลปะเนี่ยแต่ละชิ้นดูหนักมากเลยแต่พอเริ่มคนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้เขียนข้อความลงในผีเสื้อเริ่มมีผีเสื้อไปแปะอยู่ที่ฝาผนังในแต่ละภาพอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นความคลี่คลายบางอย่างเนาะมันทําให้เตยย้อนคิดเลยว่าโหชุมชนกรุณาของเราอ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆอะไรให้เราอยู่คนเดียวหรือเผชิญกับความทุกข์เพียงลําพังเนี่ยค่ะเราจะมองไปไม่เห็นใครเลยอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะแบบเผชิญกับเรื่องนี้ยังไงแต่พอเวลาผ่านเปลี่ยนไปเนาะเราเริ่มเห็นว่าใครเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเราซัพพอร์ตจิตใจเราเนี่ยมันจะเห็นการที่มันจะคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วใน3พื้นที่เนี่ยทำคล้ายกันมากเลยในสิ่งเดียวกันก็คือว่าเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆซึ่งเป็นเราอะแล้วพองานมันถูกขยายออกไปกว้างมากขึ้นมันทําให้เห็นเลยว่าการดูแลกันแบบเป็นวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะคุยกันเรื่องวงล้อมแห่งการดูแลนะคะทีนี้อยากชวนกลับมาที่ขจัยนิดนึงค่ะอยากให้พี่อิ่มเล่าหน่อยว่าเมื่อกี้ได้ฟังจากพื้นที่ขอนแก่นไปแล้วเนาะก็คือบรรยากาศของงานเนาะแล้วก็รวมถึงเคสที่เมื่อกี้เห็นคุณแม่เนาะที่แบบโชว์งานคอลลาจของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เห็นเส้นทางชีวิตเนาะได้ทําให้รู้ว่าได้กลับมาคุยเรื่องความตายได้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเป็นหมุดหมายของงานเราเลยคือทุกคนสามารถวางแผนดูแลตัวเองได้ในช่วงระยะท้ายของชีวิตนะคะขยับกลับมาที่ขจ่ายนิดนึงว่าในการจัดงานนะคะบรรยากาศของงานโดยรวมเนาะมันมีจุดไหนบ้างที่พี่อิมรู้สึกว่าเราประทับใจมากเลยแล้วเราได้เรียนรู้จากสิ่งนี้ค่ะประทับใจการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆกระบวนกรเรานะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนาะแล้วก็แฟนคลับได้แหละแฟนคลับของพีฟูเดย์แฟนคลับของกระจายที่สนใจเรื่องชีวิตและความตายค่ะก็มาเจอกันมาทำกิจกรรมด้วยกันมีโอกาสที่กระบวนการชุมชนของเราได้ดูแลใจคนที่มาร่วมงานเนาะผ่านการใช้ไพ่ฤดูฝนได้พูดคุยกับผู้คนโดยใช้เกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็ที่ประทับใจมากๆก็คือตรงที่เขียนการ์ดให้แค่กำลังใจเจ้าของภาพนะคะก็
พอดีเราไปจัดที่โรงฮิมคาวเนาะซึ่งเป็นชุมชนที่มีตลาดด้วยในวันเสาร์อาทิตย์มีร้านค้าแล้วก็มีชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะและชาวต่างชาติก็สนใจที่มาชมนิทรรศการของเราด้วยซึ่งเราเองทำกันบ้านน้อยไม่ได้เผื่อตรงจุดนี้ไปแต่เราก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เนาะก็ช่วยอธิบายแล้วเขาดูภาพเขาก็เข้าใจแล้วก็เขาก็ไปนั่งทำการ์ดให้ค่ะแต่ที่ประทับใจก็คือเขาเขียนภาษาไทยโดยลอกมาจาก Google Translate แบบเนี้ยก็เตยคือเขามานั่งทำการ์ดแล้วเขาก็อยากให้คนที่ทำการ์ดอ่ะคนที่ได้รับการ์ดอ่ะอ่านแล้วรู้เรื่องไงคะเขาก็เลยใช้ Google Translate แล้วก็เขียนลอกเอาขอให้แบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันงอกงามดีเนาะก็ได้เห็นมุมมองของผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วในขณะเดียวกันมันก็พี่จิไม่ใช่ครับมันเร้าความกรุณาในใจคนเราเนาะแล้วก็เห็นว่ามันต้องไปทัชใจเขาแหละเขาถึงอยากส่งความรักความปรารถนาดีกลับไปให้ผู้ป่วยผู้ดูแลค่ะก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองรู้สึกประทับใจมากในงานวันนั้นเนาะแล้วก็ถ้าอีกอันนึงก็คือประทับใจเวทีเสวนาค่ะเพราะว่าชวนทางอบต.ดอนแก้วเนาะพี่ส้มที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่นั่นกับพี่คีที่เป็นนักสุขศึกษามาคุยร่วมกันกับทีมขจัยเรื่องการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีแล้วก็ทั้งสองพื้นที่เขาก็ทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากๆแล้วก็ในฐานะภาคประชาชนเนาะก็รู้สึกแบบมันมีความหวังนะคะว่าภาครัฐเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเขาก็แอคทีฟในมุมของเขาแล้วก็เห็นว่าในฐานะที่เราเป็นภาคประชาชนมันจะมีอะไรบ้างที่เราและเขาจะสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ก็เป็นหัวเวทีเสวนา2 ชั่วโมงที่รู้สึกว่าดีมีคุณค่าแล้วก็มีความหวังในการทำงานชุมชนกรุณาต่อนะคะคือเตยอ่ะอยู่ในบรรยากาศนะแล้วอันนึงแต่ก็เห็นเหมือนพี่อิ้มเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันชัดมากก็คือว่าพอเราพูดถึงความกรุณามันไม่มีภาษาเป็นตัวเป็นอุปสรรคในการขวางกั้นเลยเนาะมันไม่มีพรมแดนเลยเนาะไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติเชื้อชาติไหนเราจะเป็นใครเนี่ยแต่พอเราคุยด้วยพื้นฐานของ compassionate อ่ะทุกคนมีสิ่งนั้นในตัวจริงๆแล้วก็ที่เชียงใหม่เราจะเห็นสิ่งนี้ชัดมากว่าเราถูกส่งผ่านไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะเราก็สามารถทําสิ่งนั้นได้อาจจะไม่ได้อยู่ในวงล้อมที่อยู่ไปตลอดแต่วันหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วตัดจุดเข้ามาอยู่ในวงล้อมเนี่ยคุณได้ส่งความปรารถนาดีให้กับคนอื่นได้อันนี้ค่ะเห็นแบบเห็นร่วมกันกับพี่อิ้มเลยมีความรู้สึกเดียวกันมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าในขอนแก่นเองก็ต้องมีความประทับใจที่ในฐานะที่พี่ซุ้ยเนาะเรียกได้ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเนาะแล้วก็มีทั้งจิตอาสามีทั้งกลุ่มขอนแก่นนิวสปริตที่มาช่วยกันรวมถึงพี่ตุ๋ยด้วยที่ไปช่วยงานนะคะแล้วก็รวมถึงผู้เข้าร่วมหลายๆคนค่ะอยากให้เล่าถึงความประทับใจที่เป็นความประทับใจที่สุดเนาะที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรในสิ่งนี้บ้างค่ะก็สิ่งที่พี่ประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือการที่เรามีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรสุขภาพค่ะคือเดิมทีเนี่ยเราก็อาจจะรับรู้เนาะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ยังไงเขาทุกข์ยังไงเขาเจออะไรมาบ้างแต่วันที่เราได้มีโอกาสนั่งตั้งวงเล่นเกมให้ด้วยกันอะแล้วมันทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วเขาสามารถเล่าเรื่องราวที่อยู่ในใจเขาออกมาเนี่ยมันทำให้เราสัมผัสถึงความหัวอกอ่ะของคนที่เป็นผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งที่หายจากสโตรกเนี่ยบอกว่า2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องขอบคุณภรรยาเขามากเลยถ้าไม่มีภรรยาเขาไม่สามารถเดินได้อย่างทุกวันนี้แม้ว่าเขายังจะเดินติดขัดๆบ้างเนาะแต่ทําให้เขายังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาบอกเขามีชีวิตเกิดใหม่เพราะภรรยาอย่างเงี้ยเป็นต้นมันคือเราฟังเขาแล้วเราก็ซาบซึ้งนะว่าจริงๆการที่มีใครสักคนหนึ่งดูแลทุ่มเทเราดูแลเราอย่างเต็มที่เนี่ยมันให้ชีวิตใหม่กับคนคนหนึ่งจริงๆเนาะหรือเวลาที่เราได้ฟังผู้ดูแลที่เขาแบบต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอะแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยอะบางวันก็งอแงบางวันก็ดื้อบางวันก็แบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิจารณ์ตัวเองอะเนาะว่าแบบว่าถ้าคุณซุ้ยไปอยู่ข้างบ้านอะคงจะได้ยินเสียงเขาบ่นทุกวันเลยนะเขาก็เสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ดุคนไข้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจความรู้สึกเลยอะว่ามันแบบโหมันไม่ง่ายเลยนะต้องดูแลบ้านต้องทําอาหารต้องดูแลคนไข้ต้องพามาหาหมอบางคนเนี่ยนะคือแบบใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะแต่แบกคนแต่เตะหอบหิ้วคนไข้ที่แบบอัมพฤกษ์ข้างนึงมาโรงพยาบาลอ่ะโห
โอ้ซึ่งมันไม่ง่ายเลยแต่เขาทําได้อะซึ่งถ้าไม่ใช่ว่าเขาทําด้วยความรักเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนั้นเลยอะอันนี้มันพอมันเข้าไปมีประสบการณ์ตรงแล้วพี่รู้สึกว่าแบบมันทําให้เห็นโอกาสในการที่จะทํางานชุมชนกรุณาอีกเยอะมากเลยว่าเราจะเข้าไปเติมเต็มหรือสนับสนุนกระบวนการดูแลความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายและการสูญเสียยังไงได้อีกบ้างเนาะโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มผู้ดูแลเนี่ยพี่รู้สึกว่าเรายังเข้าไปเติมเต็มอะไรได้อีกเยอะเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญพี่เป็นช็อตเด็ดมากเลยก็คือว่าหลังจากที่ผู้ดูแลเขาพาผู้ป่วยกลับไปบ้านตอนบ่ายตอนที่เราเก็บของเขากลับมาใหม่พร้อมกับน้ําพริก2 กระปุกอ๋อนี่เป็นน้ําพริกที่ทําเองอยากเอามาให้ชิมแล้วที่เขาอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเรื่องคือสิ่งที่อยู่ในใจเขามันได้รับการรับรู้อ่ะแล้วเขารู้สึกดีเขาก็เลยเอาน้ําพริกมาฝากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่มันแบบเป็นตัวชี้วัดอย่างดีเลยอะว่างานที่เราทํามันไปแตะใจเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าสําคัญมากเลยคือตอนที่เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะเรามีโอกาสได้ถ่ายภาพของบุคลากรสุขภาพเยอะมากแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ทุกข์มากเหมือนกันแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสรับรู้ความทุกข์ของเขาแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเขาอยู่ในจุดไหนอะค่ะแต่พอเราได้มีโอกาสพาเขาค่อยๆออกจากสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยค่ะมันได้เห็นความกรุณาในใจเขาแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็หวยหาเนาะหวยหาการเยียวยาหวยหาการรับฟังหวยหาการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นงานที่หนักมากๆอย่างเช่นต้องถอดท่อทุกวันต้องมาเจอคนไข้จํานวนมากที่แบบเนาะบางทีญาติก็บางคนก็น่ารักไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกเลยอะว่าแบบมันทําให้เราเข้าไปมีประสบการณ์ตรงนั้นอะแล้วเราเห็นโอกาสมากที่จะทํางานร่วมกันนะคะอันที่สองที่พี่ประทับใจก็คือว่าในวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยตอนแรกเราก็อาจจะเห็นแค่ผู้ป่วยผู้ดูแลอสมหรือ caregiver เนาะแต่พอตอนที่เราจัดนิทรรศการ3 ครั้งเนี่ยค่ะเราก็อยากจะได้พื้นที่เนาะมันก็พยายามมาหาพื้นที่ไหนที่มันจะแบบราคาไม่แพงแล้วมันพอที่จะทํางานนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราก็ได้แบบพื้นที่ที่นึกไม่ถึงอะอย่างเช่นพี่ไปจัดที่เมลบีฟโคลัมโบซึ่งเป็นร้านอาหารที่มันเป็นโฮมเรสเตอรองต์แล้วเขาปิดร้านวันนั้นเพื่อให้เราไปจัดกิจกรรมแล้วเขาคิดราคาแบบถูกมากๆแล้วเขาก็บอกแบบเขาก็ทําขนมมาเลี้ยงพวกเราด้วยแล้วเขาก็ยังบอกว่าลดค่าอาหารให้แบบเต็มที่เลยสําหรับกลุ่มนี้แล้วพอเขาได้มีโอกาสเห็นงานที่พวกเราทําเขาบอกว่ามาอีกนะครับน้องน้องเชฟเนาะอายุแบบไม่ยังไม่มากนะแล้วก็จบจากเป็นน้องเชฟจากอเมริกาเลยนะแล้วน้องเชฟก็บอกว่ามาอีกนะครับผมชอบจังที่ได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างล่าสุดเนี่ยได้ไปจัดกิจกรรมในร้านกาแฟของเด็กรุ่นใหม่อ่ะค่ะชื่อ Fat Guy Coffee เขาเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงแบบไม่ถึง6 เดือนนะคะเราก็แล้วมันอยู่ในซอกหลืบมากๆเราก็เลยบอกว่าร้านเขาเหมาะนะที่จะทํากิจกรรมแบบนี้เราก็ไปชวนเขาบอกมาทําด้วยกันไหมเขาก็แบบเขาก็สนใจมากเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เป็นคนชื่นชอบงานศิลปะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นออกมาเป็นยังไงแต่พอหลังจากที่เราจัดกันไปแล้วเขาก็แฮปปี้มากเขาบอกว่าดีจังเลยอ่ะเขาชอบมากเลยแล้วเขาก็อยากจะแบบเหมือนถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้เห็นโอกาสที่เราจะทํางานกับเครือข่ายที่มันอยู่นอกวงออกไปอีกนะคะซึ่งมันเป็นวงล้อมที่มันดูเหมือนไม่เกี่ยวเนาะแต่พอเราเข้าไปเชื่อมโยงกับเขาอ่ะเขาก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่ามันทําให้เราได้เจอกลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างเช่นแบบกลุ่มน้องๆที่เขาแบบอยู่ร้านแฟตกายเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เราปกติเราจะไม่เจอเขาเลยแต่ว่าก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่เขาแบบเข้ามาร่วมจอยแล้วเขาก็แบบมันสนุกดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างมีน้องๆที่เขาอยู่ฟิตเนสที่อยู่ใกล้ๆกับร้านกาแฟเนี่ยค่ะเขาก็มาเปิดไพ่แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ไพ่ดูดวงนะแต่มันเป็นไพ่ที่มันทำงานกับความรู้สึกอ่ะแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบอยากชวนเพื่อนเขามาเปิดไพ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้งานศิลปะตรงเนี้ยค่ะได้เข้าไปทํางานกับผู้คนแล้วมันทําให้เขาเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยในการที่เขาจะมีมุมหนึ่งของร้านกาแฟที่เราจะทํางานศิลปะเพื่อดูแลใครสักคนหนึ่งที่เขากําลังต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยทําให้พี่เห็นวงล้อมของการดูแลที่มันขยายได้อีกเยอะมากเลยอะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากๆค่ะน้องกระเตย
ขอนแก่นนี่มีครบทุกอย่างแล้วนะคะน่าอยู่มากอยากไปแล้วตอนนี้ คืออันนึงนะที่เตยแบบเห็นชัดมากเลยทั้งสองพื้นที่ด้วยนะก็คือว่าเราเวลาที่เราคิดอยู่คนเดียวเราอาจจะมองว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นไปได้ยากแต่พอเรากล้าที่จะเอ่ยปากหรือกล้าที่จะบอกว่าฉันจะทําสิ่งเนี้ยใครจะทํากับฉันบ้างเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนที่มีหัวใจกรุณาเนี่ยหลายครั้งเขารอเราอยู่รอที่จะเจอเราอยู่แล้วก็รอที่จะสนับสนุนเราอยู่แล้วพอเราได้ทํางานด้วยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็อาจจะเอาสิ่งเนี้ยไปขยายผลในพื้นที่ของเขาเองได้อีกซึ่งมันเป็นการแบบออกดอกออกผลที่คุ้มค่ามากๆพอเมื่อกี้พี่ซุ้ยบอกว่าคนที่หิ้วน้ำพริกกลับมาสองกระปุกอ่ะมันทําให้เตยเห็นเลยว่าชุมชนกรุณานี่เวลาทํานี่ไม่ต้องมีแบบประเมินนะเพราะว่าเราเห็นมันอย่างชัดเจนประจักษ์แจ้งโดยที่ไม่ต้องแบบมีแบบประเมินเลยว่าแบบ5-0อะไรไม่ต้องเลยมันเห็นชัดตรงนั้นแล้วมันปรากฏชัดขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็พอมันถูกส่งต่อเนี่ยมันก็จะเกิดแบบเนี้ยขึ้นไปอีกในหลายๆพื้นที่เนาะท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็มาถึงตรงนี้แล้วก็คงเห็นเนาะว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้เนาะในการสร้างชุมชนกรุณาแล้วเราก็อาจจะเป็นคนนั้นที่เป็นคนเริ่มเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ยังอยู่ในสองพื้นที่นี้นะทั้งภาคเหนือเองทั้งขอนแก่นเองค่ะพักทั้งข้าใจเองเนาะใน3 พื้นที่เนี่ยแล้วก็ขอนแก่นก็เปิดรับจิตอาสาเรื่อยๆเนาะที่อยากจะมีใจสร้างชุมชนกรุณานะคะก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นส่วนหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะกลับมาที่หอศิลป์เรากันนิดนึงค่ะพี่มาที่เราแบบได้ทั้งมีกิจกรรมเนาะที่เป็นศิลปิน8 คนนะมาร่วมสร้างชิ้นงานศิลปะนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดตรงผนังโค้งของหอศิลป์เนี่ยเป็นพื้นที่เปิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนที่จะแบบชื่นชมงานศิลปะแน่นอนพอดีเตยเห็นว่ามีวันหนึ่งพี่มาร์ทไปนําชมงานศิลปะด้วยเนาะแล้วก็หลายๆภาคส่วนเลยที่พี่มาร์ททำงานชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยอะค่ะพี่มาร์ทมีความประทับใจส่วนไหนที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็เล่าให้ฟังบ้างไหมคะครับก็ประการแรกก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของศิลปินนะครับที่ตอนแรกอาจารย์นี้อาจารย์อ่อนอนงก็จะกังวลนะว่ามีไหมจะมีศิลปินคนไหนที่ทํางานนี้หรือเปล่าครับปรากฏว่ามีเต็มเลยนะครับคือมีศิลปินที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเนี่ยก็ยินดีที่จะทํางานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากทํานะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมแหละนะครับลึกไปเนี่ยก็เราก็จะดูแลใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณตาหรือว่าเป็นคนสมาชิกในครอบครัวหรือถ้าไม่มีก็ตามมันก็มีเรื่องราวของการดูแลที่เราเซิร์ชไปได้แล้วก็ขอไปร่วมงานขอไปพูดคุยแล้วก็พัฒนาชิ้นงานจากตรงนี้นะครับซึ่งงานตัวนี้ก็จะได้พูดถึงประสบการณ์ของผู้ดูแลครับที่ผมที่มันไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะคือประสบการณ์ความทุกข์ของผู้ดูแลเราพอรู้แหละว่าเขาน่าจะลําบากนะแต่ว่ารายละเอียดล่ะเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้ฟังจากตรงนี้แหละที่ชัดเจนแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งก็ทําให้เราเข้าใจผู้ดูแลที่หลากหลายมากขึ้นนะครับประสบการณ์ความเจ็บป่วยความสูญเสียก็เรียนรู้ได้จากตรงนี้นะครับโดยโชคดีที่เราได้บันทึกไว้จากงานเสวนานะครับผมคิดว่ามีคุณค่ามากเนาะก็ลองกลับไปฟังดูก็ได้นะครับที่เราบันทึกไว้นะฮะอันที่สองก็คือปฏิกิริยาของผู้เข้าชมนะครับที่ให้ความสนใจเนาะนะครับมีทั้งคนที่สนใจตัวชิ้นงานนะก็เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาจับมาดูนะครับมาสัมผัสมันเนี่ยไม่ได้แบบกลัวหรือว่าหลีกหนีมันไปนะครับเข้ามาสำรวจอย่างใกล้ใกล้ชิดนะครับมาดูมาถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะชิ้นงานที่มีความแรงนะครับเสื้อผ้าที่เผาอยู่นะฮะหัวกะโหลกชิ้นโตอย่างเงี้ยครับคนก็เข้าไปมุดนะเข้าไปดมนะครับก็ผมคิดว่ามันให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับการดูแลและความเจ็บป่วยนะครับมีชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับก็พยายามมาแปลมาอ่านนะฮะเพื่อที่จะซึมซับเรื่องราวแล้วพอผมได้นําชมว่างานชิ้นนี้กําลังพูดถึงประสบการณ์ดูแลนะครับเขาก็รู้สึกว้าวนะรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ให้ความชื่นชมกับศิลปินแล้วก็ตัวชิ้นงานรวมทั้งหอศิลป์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อพื้นที่นําเสนอสิ่งนี้ที่ยากนะที่ปกติเราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลกันนะครับแต่ว่าเปิดโอกาสให้เราได้มีพื้นที่สื่อสารความทุกข์และประสบการณ์การดูแลตรงนี้กันครับ
ทั้งสามพื้นที่ค่ะมีความประทับใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากๆเลยก็คือว่าเราสามารถพาคนที่อาจจะไม่เคยได้รู้เลยเนาะว่าชุมชนกรุณาเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนาะของนิทรรศการภาพชุมชนกรุณาของเรานะคะแล้วก็อย่างน้อยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเห็นเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของผู้อื่นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญแล้วเนาะแล้วก็อันนึงที่เห็นชัดเลยก็คือว่าทั้งสามพื้นที่ทั้งสามท่านเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าเราอยู่ในวงล้อมแห่งการดูแลที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเหมือนว่าเราจะเป็นชุมชนไหมคะพี่มาร์คกลุ่มเราน่าจะเป็นกลุ่มของชุมชนเนาะที่เข้ามามีส่วนร่วมเนาะในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าดูแลวงล้อมที่อยู่ข้างในเนาะทีนี้ค่ะก็คงยังมีวงล้อมอีกหลายๆชั้นเนาะที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อยากจะชวนค่ะอยากจะชวนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่ยังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าวงล้อมแห่งการดูแลที่เราพูดถึงกันตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยกับการขับเคลื่อนงานชุมชนกรุณาเนี่ยเรามีวงล้อมแบบไหนบ้างแล้วพวกเราอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวชวนพี่มาให้ชวนเล่าเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะครับก็ในวงล้อมนะครับการดูแลนี่ก็เป็นคอนเซปต์ที่เป็นพูดถึงนิเวศการดูแลนะครับนิเวศที่เป็นตัวคนนะฮะที่ข้างในสุดนี่ก็เป็นผู้ป่วยนะครับคนที่กําลังเผชิญความเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงหรือว่าความเจ็บป่วยที่เหลือชีวิตอยู่จํากัดนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้จักใครคนเนี้ยนะครับลองทบทวนดูก็ได้นะครับช่วงชีวิตที่ผ่านมาเรารู้จักใครไหมที่เผชิญความเจ็บป่วยแบบนี้อยู่นะครับแล้วเราล่ะอยู่เกี่ยวข้องอะไรกับเขานะครับถ้าเราเป็นสมาเป็นถ้าผู้ป่วยคนนี้อยู่ในครอบครัวของเรานะฮะเราก็จะเป็นเครือข่ายวงในของเขานะฮะเครือข่ายดูแลวงในนะฮะเราก็อาจจะได้เข้าไปดูแลใกล้ชิดนะครับป้อนข้าวป้อนยาทําความสะอาดร่างกายนะฮะเราก็จะอยู่ในเครือข่ายนี้นะครับซึ่งถ้ามีเราเพียงคนเดียวก็จะลําบากเนาะเพราะว่าเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้กําลังนะครับในการดูแลอย่างเต็มที่ผู้ดูแลบางคนก็ต้องอยู่แบบเนี้ย24ชั่วโมงนะครับนอนพักก็ไม่ได้นอนนะฮะก็จะสลึมสลือก็จะเจ็บป่วยกันนะครับอันนี้ผมก็เคยผ่านแบบนี้อยู่บ้างนะนะก็เป็นประสบการณ์ที่ยากลําบากนะครับนะฮะวงต่อมาก็เป็นเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับถ้าเราเป็นญาติห่างๆเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนี้หรือถ้าเราเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนบ้านแล้วเราได้ข่าวว่าเอ๊ะมีใครเจ็บป่วยอยู่นะครับเราก็จะเป็นเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ต้องเฝ้าไข้24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลกิจวัตรประจําวันได้สนับสนุนคุณภาพชีวิตนะเช่นไปซื้อข้าวให้นะครับหรือว่ามาเยี่ยมเป็นครั้งคราวมาทําความสะอาดให้นะครับมาเปิดวิทยุร้องเพลงอะไรล่ะนะฮะเปิดเพลงนะฮะซ่อมรีโมทอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับนะซึ่งอาจจะดูแลเล็กน้อยแต่ว่าที่จริงแล้วก็มีส่วนเพิ่มคุณภาพชีวิตได้มากเลยนะครับลองคิดถึงผู้ป่วยที่ไม่มีเครือข่ายดูแลวงในแล้วก็ไม่มีเครือข่ายดูแลวงนอกด้วยนะฮะอันตรายมากเลยนะครับอาจจะหิวหรือว่าไม่ได้ถูกพลิกตัวนะครับอาจจะมีแผลกดทับเยอะนะถ้ามีเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับอย่างน้อยมีคนซื้ออาหารมาให้มาดูว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับต้องการอะไรไหมนะฮะยากินครบไหมอะไรแบบนี้ครับเครือข่ายดูแลวงนอกนี้ก็สําคัญนะครับพาไปโรงพยาบาลแจ้งข่าวว่าพยาบาลมาช่วยดูแลหน่อยอะไรแบบนี้ฮะนี้ก็สําคัญนะครับเครือข่ายดูแลวงนอกวงต่อมาก็เป็นวงชุมชนซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นทางการมากขึ้นนะครับเช่นอาสาสมัครที่มีการรวมกลุ่มกันนะครับหรือว่าเทศบาลนะที่มีบริการที่เป็นทางการอยู่แล้วนะครับเราอะไรล่ะคนกู้ภัยกู้ชีพในองค์กรท้องถิ่นแบบนี้ครับนะก็เราก็จะอยู่ในองค์กรชุมชนตรงนี้นะครับวงเราก็หวังว่านะครับต่อไปในอนาคตถ้ามีการกระจายอํานาจนะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นจัดบริการดูแลสุขภาพดูแลชุมชนได้มากขึ้นนะครับเราก็จะอาจจะมีองค์กรชุมชนนี้ที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับอาจจะมีอาสาสมัครที่หลากหลายมีมาช่วยดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีบางชุมชนที่ตั้งกองทุน Pampers กองทุนอุปกรณ์สนับสนุนการดูแลอันนี้ก็จะอยู่ในชุมชนตรงนี้นะครับวงต่อไปก็เป็นบริการสุขภาพอันนี้เราจะคุ้นเคยนะก็คือโรงพยาบาลต่างๆที่เราสังกัดนั่นเองนะครับเครือข่ายดูแลสุขภาพตั้งแต่
ปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะดูแลให้การดูแลที่เป็นวิชาชีพนะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะฮะต้องการรักษาขั้นสูงอะไรเงี้ยฮะก็จะอยู่ในบริการสุขภาพนี้แล้วก็วงดูแลที่อยู่นอกสุดก็จะเป็นนโยบายสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับชาตินะครับนะก็หน้าตาของเขาจะอยู่ในรูปของกฎระเบียบกฎหมายนะครับกองทุนต่างๆที่ระบุไว้ในระเบียบกฎหมายนะครับพ.ร.บ.ต่างๆเนี้ยนะครับก็จะเป็นวงดูแลที่อยู่วงนอกสุดนะครับนะก็เราก็หวังว่าเมื่อเราเจ็บป่วยนะครับเราจะมีเครือข่ายการดูแลในทุกๆวงที่ใส่ใจเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนการดูแลให้เราให้เราได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในทุกๆระดับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลองใช้วงดูแลแบบนี้ครับวงล้อมการดูแลแบบนี้ลองสมมุติตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องกลายเป็นผู้ป่วยขึ้นมาใครจะเป็นคนดูแลวงในของเราใครเป็นเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับชุมชนของเราแข็งเข้มแข็งและพร้อมดูแลแล้วแค่ไหนระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานหรือยังนะครับแล้วเรามีนโยบายอะไรบ้างที่จะดูแลเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและตายดีครับที่เห็นชัดเลยจากสองพื้นที่ขอนแก่นกับกทม.ค่ะก็คือการที่พอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอ่ะเขาได้รู้ว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนขององค์ล้อมแห่งการดูแลคือเรามาชมงานศิลปะก็จริงแต่พอเรามีโอกาสได้มาสำรวจตัวเองอ่ะจะทำให้รู้เลยว่าวงล้อมไหนที่เรายังขาดหายไปแล้วก็มีหลายคนค่ะที่พอมาปักหมุดเนาะในวงล้อมแห่งการดูแลแล้วก็เตยมีโอกาสได้เข้าไปชวนคุยค่ะก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้วงล้อมหายนะแต่นึกไม่ถึงบางทีหลงลืมค่ะบางทีหลงลืมว่าอ๋อคนเนี้ยเพื่อนที่ทํางานเราก็เป็นชุมชนของเรานะเนาะอย่างที่แบบพี่ซุ้ยพูดตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าเพื่อนที่ทํางานเนี่ยก็ได้นะจะเป็นองค์กรก็ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ฟิตเนสนะก็ยังถือว่าเป็นเครือข่ายของเราเป็นชุมชนของเราด้วยเลยนะคะพี่ซุ้ยมีอะไรเสริมสําหรับวงล้อมแห่งการดูแลบ้างไหมคะคือพอฟังน้องมาพูดแต่ละวงนะคะที่เลยเห็นภาพว่านิทรรศการศิลปะชุมชนกรุณาที่พวกเราทําในพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่ะนอกจากจะช่วยทําให้เขารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของวงล้อมแล้วด้วยนะคะตัวนิทรรศการเองเนี่ยค่ะมันยังช่วยเชื่อมโยงแต่ละวงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องการที่อยู่ในทีมเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยเขาแค่แบบเป็นคนที่อยู่วงนอกมากเลยอยู่ในชุมชนเนาะก็แบบอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆผู้ป่วยผู้ดูแลเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแต่พอเขาได้มาร่วมทีมงานลาสโฟโต้เนี่ยเขาเหมือนกับเขาเข้าใจผู้ป่วยและผู้ดูแลมากขึ้นน่ะว่าจริงๆมันมีโอกาสที่เขาจะขยับจากเป็นคนที่อยู่วงชุมชนเนี่ยเข้าไปอยู่เป็นเครือข่ายวงนอกและวงในได้ด้วยนะนะคะแล้วเขาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเขาก็กลับไปบ้านเขาแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนซึ่งแกแบบเคลื่อนไหวไม่ได้บอกก็เลยทํากับข้าวไปให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมทุกสัปดาห์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกดีมากเลยที่เขาได้เข้าไปเดินเดินเข้าไปหาเนี่ยผู้ป่วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําอะไรได้เนาะขณะเดียวกันตอนที่ไปทำลาสโฟโต้ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยค่ะมันก็ทําให้การเขามีโอกาสได้เข้าไปรู้จักกับทีมพลังใจที่ทําเรื่อง palliative care เนาะมันเหมือนมันก็เลยกลายเป็นเครือข่ายที่อ๋อเนี่ยถ้าเรามีผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนน่ะเรารู้ว่าเราจะคุยกับกลุ่มไหนหรือจะขอความช่วยเหลือกับจากโรงพยาบาลยังไงมันเหมือนมันมีเครือข่ายกันแล้วเราได้แบบเหมือนเราได้ขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะเนี่ยพี่ก็เลยเห็นโอกาสเลยว่าอ๋อนิทรรศการศิลปะชุมชนกรุณาเนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นที่ให้เรามาทํากิจกรรมได้มาเจอกันแล้วอะค่ะมันยังได้เห็นความเชื่อมโยงนะว่าจริงๆมันมีเส้นที่มันเชื่อมโยงกันไปมาในแต่ละวงได้แล้วมันทําให้เรารู้ได้ด้วยว่าเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละวงยังไงมันขยายพรมแดนของความเป็นไปได้อีกเยอะมากเลยซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกได้ว่าเราน่าจะทําบ่อยๆนะมันอาจจะทําให้มีคนอีกหลายคนที่เขาแบบเขาคิดว่าเขาอยู่แค่วงใดวงหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเห็นโอกาสที่เขาจะขยับไปอีกวงหนึ่งก็ได้ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะเห็นรูปธรรมชัดเจนเนาะของวงล้อมแห่งการดูแลว่าแบบมันเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นไปได้จริงๆนะคะแล้วก็ยินดีกับหลายคนที่พอเช็คแล้วนะอาจจะเห็นว่าโอ้เราก็แทบจะครบทุกวงแล้วนะถ้าเราเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะเพราะสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าการดูแลการตายและการสูญเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราหรือคนใกล้ตัวเราเนาะแต่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลความสูญเสียซึ่งกันและกันได้นะคะซึ่งวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยทําให้เห็นชัดเลยว่าถ้าเราจะทําให้มันครบทั้งวงล้อมเนี่ยชุมชนกรุณาเกิดขึ้นได้แน่นอนกับทุกๆคนนะคะทีนี้เมื่อกี้นะพี่ซุ้ยพูดน่าสนใจบอกว่ามันน่าเสียดายอ่ะถ้าเกิดเราทําได้บ่อยๆก็คงดีเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยแล้วเนี่ยฉันพลาดหมดเลยเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปขอนแก่นก็ไม่ได้ไปหอศิลป์ก็ติดงานไม่ได้ไปนะคะติดธุระเนาะแล้วเราจะเจอกันได้ที่ไหนคะถ้าเราจะไปงานของพวกเรากลุ่มพิทฟูเดทนะคะมีมาแล้วค่ะจะบอกว่าทั้ง3พื้นที่นี้เนาะที่เราทำนิทรรศการเนี่ยต่างๆขึ้นมามากมายว่าจะเป็นนิทรรศการภาพชุมชนกรุณานิทรรศการวงล้อมแห่งการดูแลหรือแม้กระทั่งที่ขอนแก่นทำเรื่องลาดโฟโต้นะคะทำเรื่อง Who Am I เนาะแล้วก็รวมไปถึงการทำเรื่องCaring is Art ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ค่ะเราทำเพราะว่ามันเป็นแค่เซกชันเล็กๆเท่านั้นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมามีส่วนร่วมในงานใหญ่ค่ะมันจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภานี้แล้วนะคะกับมหกรรมชุมชนปลูกชุมชนกรุณาค่ะมหกรรมปลูกชุมชนกรุณาพี่มาร์ทเล่าแบบสั้นๆนิดนึงถึงคอนเซปต์งานได้ไหมคะว่ามหกรรมปลูกชุมชนกรุณาเนี่ยที่เราจะจัดขึ้นเป็นงานใหญ่ของ Peaceful Days เนี่ยเราจัดให้กับใครแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอะไรคะครับปลูกชุมชนกรุณาครับก็เป็นมหกรรมนะฮะเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับก็คือว่าคนที่เป็นผู้นำนะฮะเป็นกระบวนการนะหรือว่าบุคลากรสุขภาพที่ทํางานดูแลแบบประคับประคองในภาคสังคมและชุมชนนะครับก็จะได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในแง่มุมต่างๆนะครับได้มาทบทวนกันว่าใน4-5 ปีที่ผ่านมานะครับมันมีความเคลื่อนไหวมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับข้อค้นพบในการทํางานสําคัญเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มาขอแลกเปลี่ยนฮะมีวงเล็กวงใหญ่นะครับอยากคุยกับใครก็เดินไปคุยเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมก็หลากหลายแล้วก็ใครเรียนตรงไหนก็ไปได้นะครับมีงานสาธิตเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนกรุณาก็มาร่วมเวิร์กช็อปได้นะครับมีงานนิทรรศการนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์การทำงานชุมชนกรุณาในแง่มุมต่างๆนะครับก็มาเดินดูกันมาพูดคุยกันคนที่อยู่ในงานเขาก็ยินดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําความรู้จักกันไว้ในงานหลังงานจะได้สร้างความร่วมมือแล้วก็ร่วมงานกันต่อไปนะครับมีหลายๆหนังสือนะบทความในงานที่เรารวบรวมมานะครับทั้ง20 กว่าบทความนะรวบรวมเป็นเล่มนะครับก็จะเปิดตัวในวันนั้นด้วยนะครับรวมทั้งคลินิกการปลูกชุมชนกรุณานะครับก็จะมีกระบวนการมาให้ความรู้นะครับให้คำปรึกษาครับว่าถ้าอยากเริ่มต้นทำชุมชนกรุณาในพื้นที่ของท่านเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างครับก็ประมาณนี้ในวันที่13 พฤษภานะครับเวลา8 ถึง 8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นทั้งวันเลยนะครับที่ KX Knowledge Exchange นะครับที่ระหว่างสถานี BTS วงเวียนใหญ่กับกรุงธนบุรีครับเนี่ยแหละค่ะงานนี้ห้ามพลาดเลยเมื่อกี้พี่มาพูดมานิดนึงอ่ะขอแบบน้ำจิ้มนิดนึงได้ไหมคะได้ยินคำว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนกรุณาอันนี้มันคือเครื่องมืออะไรอะคะใครตอบให้หน่อยได้ไหมครับก็เราได้ถอดบทเรียนอยู่เป็นระยะนะครับว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะพัฒนาชุมชนกรุณาขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับหลายครั้งก็บันทึกไว้นะครับเป็นกระบวนการเป็นกิจกรรมแล้วก็ทำออกมาเป็นชุดการ์ดนะครับชุดเกมนะฮะปลูกชุมชนกรุณานะครับ Coco Building Tool Kits นะครับเป็นชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนา Compassionate Community นะฮะหรือว่าชุมชนกรุณานี่เองนะฮะขึ้นไหมครับเดี๋ยวนะหน้าจอไม่ขึ้นค่ไมะ่ขึ้นโอเคผู้ขึ้นไหมมาแล้โวอคเค่ะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับมีชุดกิจกรรมฮะทั้ง18 กิจกรรมนะครับก็เอามาคลี่กันดูว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนเราทำสิ่งนี้หรือยังนะครับ
มีกราฟที่เป็นคำถามครับสำหรับการจุดประกายนะว่าเอ๊ะชุมชนกรุณาสำคัญกับเราหรือเปล่าแล้วเราน่าจะทำสิ่งนี้หรือเปล่านะครับมีการ์ดเสริมนะครับความกังวลนะฮะเกี่ยวกับชีวิตช่วงท้ายนะว่าเรากังวลอะไรบ้างแล้วจะดูแลความกังวลเหล่านี้ด้วยกิจกรรมอะไรดีนะครับเอามีการ์ดที่เป็นรายชื่อพันธมิตรนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะลืมนึกถึงเขาไปนะฮะพอเห็นรายชื่ออยู่ในการ์ดพันธมิตรเราอาจจะรู้สึกว่าไปคุยไปหาความร่วมมือจากคนคนนี้ดีกว่านะครับก็เป็นชุดที่เอาไว้จุดประกายกันว่าไม่รู้จะเริ่มต้นชุมชนกรุณายังไงดีก็กลับมาที่ชุดนี้นะครับมาคุยกันเนี่ยในแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ไอเดียในการพัฒนาการทำงานนะครับก็จะเปิดตัวในวันที่13 พฤษภานี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองเล่นดูนะครับในงานปลูกชุมชนกรุณาครับเท่ากับว่าในงานนี้จะได้สัมผัสเครื่องมือนี้ได้ทดลองแล้วก็ได้ลองชิมลางหน่อยนึงใช่ไหมคะว่าแบบใช้ยังไงอะไรยังไงใมชี่แน่นครอันบใช่ไหมอืมโอเคค่ะเห็นอย่างนี้แล้วทำให้รู้เลยว่าคนที่จะมาแน่นอนเลยกลุ่มคนแรกเลยที่จะมาต้องเป็นกลุ่มคนที่สนใจที่จะมีชุมชนกรุณาหรือสร้างชุมชนกรุณาสำหรับตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแล้วก็โอ้เห็นแนวคิดนี้เห็นไอเดียนี้แล้วเราอยากเริ่มต้นแล้วก็มาในงานนี้ได้ค่ะถามไปที่พี่ซุ้ยนิดนึงค่ะว่าแล้วถ้านอกจากคนที่สร้างอยากสร้างชุมชนกรุณาเนาะอยากมีชุมชนกรุณาของตัวเองค่ะใครอีกคะที่เหมาะที่จะมางานนี้ก็สำหรับบุคลากรสุขภาพค่ะที่อาจจะทำงานชุมชนอยู่แล้วเราก็สนใจที่จะมีเครื่องมือหรือแนวคิดในการที่จะไปทำงานกับชุมชนของตัวเองที่มันแบบสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆมากขึ้นเนาะก็อยากจะชวนมาด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างพวกเราที่ทำงานในเรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีเนี่ยเราก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยการมีเครื่องมือเข้าไปทำงานกับคนในชุมชนเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นมันเหมือนมันมีทางเข้าที่มันแบบค่อยๆพาให้มาอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะพูดคุยและทํางานลงลึกได้นะคะซึ่งหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันอาจจะยากนิดหน่อยเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในบทบาทที่เคยชินกับบางอย่างเลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาไปทํางานกับชุมชนมันมีความยากๆเนาะแต่ว่าถ้ามาในงานนี้ท่านก็จะได้มีประสบการณ์กับเครื่องมือค่ะที่นอกจากเป็นเครื่องมือตัวใหม่อันนี้ที่น้องมาร์ทเล่าให้ฟังสักครู่แล้วนะคะก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่สมุดเบาใจแคร์คลับนะคะหรือไพ่ฤดูฝนเนี่ยค่ะทุกเครื่องมือเนี่ยเราได้ทดลองทํางานมาหมดแล้วก็แต่ละคนที่เอาไปลองใช้อะค่ะมันก็เกิดบทเรียนเกิดประสบการณ์มากมายนะคะซึ่งกระบวนการที่ผ่านการอบรมของโครงการชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะก็จะมาร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะบางคนเอาไปใช้แล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยสามารถมาขอข้อมูลอินไซต์ได้เลยต้องยังไงต้องพลิกแพลงแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมาร่วมเพื่อที่จะให้เราได้เครื่องมือหรือประสบการณ์ต่างๆเอาไปใช้เนาะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่พี่คิดว่าสําคัญมากๆเลยก็คือว่าตอนนี้มันมีการพูดถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น NGO ที่ทํางานกับกลุ่มเปราะบางหรือว่าท้องถิ่นนะตอนนี้ค่ะที่เขาต้องดูแลกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทํางานกับคนกลุ่มนี้ยังไงอยากจะบอกว่าแนวคิดและปฏิบัติการของชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอยากให้ได้มาฟังไอเดียของคนที่เขาเอาแนวคิดและปฏิบัติการเนี้ยไปลองทําดูนะคะแล้วก็จะพบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มคนพิการก็ดีหรือคนไร้บ้านก็ดีเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ได้หมดเลยนะคะก็จะอยากเชิญชวนให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะแล้วท่านจะมีกําลังใจแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมเนาะเตยว่าสําหรับเตยคือใครก็ตามแต่ที่คุณเห็นว่าการอยู่ดีและตายดีเป็นความสําคัญของเราไม่ว่าแค่ตัวเราหรือกับคนรอบข้างของเราหรือว่าเราอาจจะมีคนป่วยที่บ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าขอสักหนึ่งวันเถิดที่เราจะได้ออกมาดูแลใจตัวเองแต่ว่างานนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอหลายๆเรียกได้ว่าเป็นหลายๆเซกชันเลยที่จะแบบทั้งดูแลใจทั้งชวนวางแผนเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจอยากชวนพี่อิ่มเล่านิดนึงค่ะในส่วนของเสวนาเนาะเพราะว่าเตยเห็นว่ามีชื่อของพี่อิ่มเนาะจะขึ้นเสวนาด้วยขอพี่อิ่มฝากนิดนึงค่ะว่าเหมาะกับใครบ้างเป็นทอล์กเนาะคิดว่าเหมาะกับคนทขี่อคนทำงานทุกคนค่ะอิมเข้าใจว่าเวลาในการทำงานโดยเฉพาะถ้าทำกับภาคประชาชนกับชุมชนน่ะอาจจะมีความติดขัดอะไรบางอย่างเนาะ
เออซึ่งในวันนั้นเราจะมีโอกาสได้ฟังเพื่อนๆของเราที่มีประสบการณ์ในการทำงานได้เรียนรู้จากการทำงานแล้วก็ย่อยออกมาให้เราได้ฟังคนที่หลากหลายในมุมมองที่แตกต่างกันทั้งประโยชน์ที่เขาได้รับจากการทำงานชุมชนกรุณาทั้งเทคนิคทั้งวิธีการการเชื่อมโยงเครือข่ายและอะไรอีกหลายๆอย่างเออใครที่อาจจะกำลังรู้สึกเบิร์นเอาท์นะแล้วก็รู้สึกอยากได้กำลังใจอยากได้แรงบันดาลใจของคนที่ทำงานเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นๆก็อยากชวนไปฟังกันค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนาะที่เป็นคนทำงานขับเคลื่อนเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในวันนั้นค่ะน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราได้ส่งพลังใจให้กันและกันด้วยจะบอกว่ากิจกรรมค่ะที่จัดที่ขอนแก่นเนาะแล้วใครก็บอกว่าโอ้ยากมากเลยโอกาสที่แบบเราจะได้มีรูปภาพสุดท้ายเนาะเป็นลาสโฟโต้ของเรานะคะที่งานปลูกชุมชนกรุณาเนาะมหกรรมนี้นะคะพี่ตุ๋ยก็ให้เกียรติกับทางเราเนาะมาเป็นเซ็กชันเล็กๆเนาะไม่เล็กหรอกแต่ว่าต้องแบบมีคนมาถล่มทลายแน่นอนเนาะไปช่วยพูดถึงพี่ตุ๋ยนิดนึงค่ะว่าในงานจะมีอะไรยังไงบ้างคะก็ในงานค่ะพี่ตุ๋ยจะรวบรวมภาพที่พี่ตุ๋ยประทับใจจากการทำลาสโฟโต้ในหลายๆพื้นที่นะคะก็จะแบบคัดภาพเด็ดที่มีสตอรี่ค่ะมาจัดเป็นนิทรรศการด้วยนะคะแล้วก็จะมีทอล์กสั้นๆด้วยว่าทำไมเราถึงประทับใจในแต่ละภาพมันเกิดการเรียนรู้อะไรทั้งในมุมของคนที่มาถ่ายภาพแล้วก็ศิลปินเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่มันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องลาสโฟโต้มากขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีช่วงให้เราได้ถ่ายภาพผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่แน่นอนก็ต้องแบบว่าต้องจองคิวกันนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีกิจกรรมน่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะต้องมาจองคิวกันไว้ล่วงหน้าค่ะนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงค่ะน้องกระเตยที่พี่คค่ิะดว่ากลุ่มนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าตอนที่เราทำเรื่องวงล้อมแห่งการดูแลค่ะเราพบว่าภาคนโยบายเนี่ยยังมีส่วนร่วมกับชุมชนกรุณาค่อนข้างน้อยทั้งที่จริงแล้วกลุ่มที่ทำงานกำหนดนโยบายเนี่ยค่ะจะมีบทบาทสำคัญมากเลยที่จะทำให้เกิดชุมชนกรุณาเกิดองค์กรกรุณาหรือว่าเมืองกรุณานะคะถ้าเกิดว่าท่านเป็นมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายและยังอยากได้ไอเดียใหม่ๆในการที่จะไปขับเคลื่อนในพื้นที่ค่ะตุ้ยคิดว่าการที่ได้มีโอกาสมาเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปต่อยอดทำงานยังไงมันจะช่วยทำให้เราเห็นโอกาสและความเป็นไปได้อะค่ะที่ระบบนโยบายจะเข้ามาสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้ชุมชนกรุณาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็คนก็จะเข้าถึงการอยู่ดีตายดีได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็อยากเชิญชวนได้มาเรียกว่ามาไดอะล็อกกับคนทำงานก็ได้นะคะเพื่อจะได้มีไอเดียใหม่ๆค่ะอยากให้มากันเรียกว่าครบทุกวงล้อมเลยเนาะเพื่อที่ว่าจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะอย่างที่บอกว่ามหกรรมปลูกชุมชนกรุณาเนี่ยมันไม่ใช่แค่พื้นที่ของพื้นที่วิชาการเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์ที่ติดเนื้อติดตัวเราหรือว่ามันเป็นของเราอะค่ะแต่ว่าใช้โอกาสนี้ในการออกจากบ้านมาเนาะเพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับพวกเราเองที่เป็นกลุ่มกระบวนการด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่เรียนกระบวนการชุมชนกับพวกเราไปค่ะแล้วยังไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยนะยังไม่เคยได้มาเห็นตัวเป็นๆกันเลยนะคะเราเรียนออนไลน์กันช่วงโควิดเนาะถือโอกาสค่ะในการมางานนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันเนาะแบบตัวจริงเสียงจริงเนาะแล้วก็มาพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือก็ได้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของชุมชนกรุณาที่เราจะไปทําก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่ค่ะงานจะบอกว่ามีตั้งแต่9 โมงถึง5 โมงเย็นนะคะ5 โมงครึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นยาวนานมากเนาะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายจะบอกว่าที่ยกขึ้นมาพูดเมื่อกี้เบาๆมากๆยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์พูดคุยกันแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงการลงโปรโมตต่างๆเมื่อกี้พี่ซุ้ยพูดแล้วนะว่าอย่างลาสโฟโต้เนี่ยต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะว่าจำกัดคนมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ติดตามทางเพจดีๆเลยกดแบบ see first ไว้ได้เลยค่ะกดแบบรับคำเตือนไว้ได้เลยแล้วก็จะได้เห็นในทุกๆการแจ้งเตือนของ Pitch Full Date นะคะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมเนาะจะบอกว่าตั้งแต่นิทรรศการภาพชุมชนกรุณาของแต่ละพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวอาจจะเกิดขึ้นอีกในพื้นที่หนึ่งเนาะซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะโดยกลุ่ม
หลวงพี่กฏนะคะที่กำลังจะมีการดำเนินงานนิทรรศการภาพชุมชนกรุณาเช่นเดียวกันเนาะก็เรียกได้ว่าพิทเฟสจัดทั้งหมด4ภาคเลยนะคะเพื่อที่จะปูทางมาสู่งานใหญ่ของเราเนี่ยแหละค่ะงานปลูกชุมชนกรุณาเนาะมหกรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีที่เราจัดขึ้นมาสำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะงานนี้จะบอกว่าหลังบ้านคุยกันทุกวันนะคะว่าเราจะทำยังไงดีให้แฟนเพจนะให้แฟนพิทเฟสของเราได้มางานนี้อันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับเนาะหรือจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรดีกว่าของ Pitful Date เนาะเราอยากจะใช้โอกาสตรงนี้ในการมาเจอกันหลังจากที่เราแบบผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนะคะก็อยากให้พวกเรามาจอยกันมาสนุกด้วยกันในงานนี้นะคะจะบอกว่าเอาได้แน่ว่าสปอยเลยละกันว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามีเราเนี่ย4 คนแล้วอยู่ในงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกมีอีกหลายคนเลยที่อยู่ในงานนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์นี้แล้วนะคะเตยอยากให้ทั้ง3 ท่านเนาะได้ฝากอะไรคะถึงท่านผู้ชมเนาะถึงแฟนเพจของ Pitful Date หน่อยจะฝากอะไรก็ได้นะคะจะประชาสัมพันธ์หรือว่าจะฝากกำลังใจก็ได้นะคะเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากพี่อิมก่อนละกันค่ะค่ะก็อยากชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะคิดว่าในชีวิตมนุษย์เนี่ยสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความตายเนาะจะมาถึงเราในสักวันแน่นอนค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะตายบางคนอาจจะไม่ได้ป่วยเนาะพวกที่จากไปด้วยอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยป่วยแล้วก็หลายคนก็คือป่วยติดเตียงมันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับตัวเองที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีได้นำมาใช้กับคนในครอบครัวกับคนในชุมชนแล้วก็ได้มีโอกาสสนับสนุนเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้ดูแลด้วยแล้วก็คิดว่าทำให้มีคลังข้อมูลมีภูมิคุ้มใจในวันที่ความเจ็บป่วยมันเดินทางกลับมาหาเราเองหรือคนในครอบครัวของเรารวมถึงมีภูมิคุ้มกันในวันที่เกิดความสูญเสียขึ้นด้วยอะค่ะการที่เราเป็นสมาชิกของชุมชนกรุณาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อนงานนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมเนี่ยทำให้เรารับมือได้แล้วก็สนับสนุนคนอื่นๆได้ด้วยค่ะก็ชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาร่วมกันผ่านกิจกรรมออนไลน์ที่ทาง Pitful Date ทำสม่ำเสมอเนาะรวมถึงว่าวันที่13 พฤษภาถ้าใครสะดวกไปเจอกันตัวเป็นๆเนาะที่งานมหกรรมปลูกชุมชนกรุณาก็จะได้ส่งพลังให้กันด้วยค่ะขอบคุณพี่อิมค่ะเชิญพี่มาร์ทค่ะครับก็ฝากมีประเด็นหนึ่งที่จะไม่ค่อยได้พูดถึงนักนะครับในวงล้อมแห่งการดูแลก็คือวงล้อมที่เป็นนโยบายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งนะเรามีโอกาสแล้วที่จะผลักดันวงล้อมที่เป็นนโยบายนะครับก็อาจจะลองตรวจดูนะว่าเอ๊ะพรรคไหนนะที่มีนโยบายดูแลความเจ็บป่วยตรงนี้บ้างนะครับถ้ามีผู้สมัครเดินมาขอเสียงนะครับเป็นโอกาสที่จะสอบถามเขาว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับประเด็นนี้นะมีนโยบายอะไรหรือเปล่านะครับก็จะช่วยให้นะผู้ที่จะเป็นผู้บริหารนโยบายต่อไปเนี่ยเขาได้ทบทวนนะว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดเกี่ยวกับนโยบายที่จะมาสนับสนุนการดูแลเราบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะในวงล้อมแห่งการดูแลในส่วนของนโยบายไปครับฝากไว้ครับขอบคุณค่ะพี่มาร์คของพี่ซุยค่ะพิเศษนิดนึงค่ะมี2 คำถามนะคะอันมี2 อันนะคะก็คืออันแรกพอดีว่ามีแฟนเพจเนาะทักเข้ามานะคะว่าสนใจพื้นที่ขอนแก่นมากเลยเนาะจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงเพราะว่ามีญาติอยู่นะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้ฝากไปถึงทุกท่านเลยค่ะอาจจะทั้งขอนแก่นแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะเชิญค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถามนะคะก็ถ้าชาวขอนแก่นสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook นะคะมันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า KK New Spirit นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเครือข่ายศิลปินที่อยู่ในพื้นที่หลังจากที่ร่วมงานกับเรานะคะหลายคนก็บอกว่าเราจะต้องตั้งเพจใหม่กันแล้วแหละนะคะก็ติดตามเพจใหม่ได้เร็วๆนี้นะคะอยากให้เพจปีมีความครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็กำลังโหวตตั้งชื่อกันเลยนะคะว่าจะได้ชื่อว่าอะไรนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นหน้าตาเพจนะคะก็เป็นวิธีสร้างการมีส่วนร่วมอีกแบบหนึ่งนะคะเราให้ชุมชนช่วยกันตั้งเพจเลยนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะ
ทำได้ในหลายๆโอกาสนะคะอย่างเช่นในออนไลน์อย่างที่น้องอิมบอกไปแล้วนะคะ Peace Student เรามีห้องเรียนเบาใจจัดเป็นระยะนะคะสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของชุมชนกรุณากระจายนะคะซึ่งก็ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็เรายังมีพื้นที่ที่หาดใหญ่ด้วยนะคะที่พะตงนะคะซึ่งก็จะทำนิทรรศการชุมชนกรุณาเหมือนกันนะคะที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีครอบคลุมแทบทุกภาคเลยนะคะงั้นลองเข้าไปดูนะคะว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็เผื่อเป็นไอเดียแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจริงๆวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่พวกเราจะได้เจอกันนะคะแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้พูดคุยได้เห็นกันตัวเป็นๆเนาะในกลุ่มเครือข่ายที่เราทำชุมชนกรุณาด้วยกันมานะคะตั้งแต่ก่อนโควิดนะจนผ่านช่วงโควิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนะคะเรามีเพื่อนอยู่ร่วมกันมากมายเลยนะคะก็อยากให้เป็นวันที่เราได้มาทักทายได้มารู้จักกันได้มาเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยค่ะที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วก็เห็นประโยชน์ของชุมชนกรุณานะคะอยากจะมาร่วมแบ่งปันกับพวกเราหรือว่าอยากจะมารับประสบการณ์ดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็อยากให้มาได้เลยค่ะนะคะมันหลายครั้งที่เวลาที่เราได้มีโอกาสเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะที่แบบเขาพูดอะไรบางอย่างหรือมันเป็นประสบการณ์สั้นๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องกลับไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยว่ามันมีความหมายมากๆเลยนะนะคะมันไม่ใช่แค่วิชาการหรือความรู้หรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นบีอิ้งมันเป็นพลังงานบางอย่างมันเป็นประกายตาหรือว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่คนคนหนึ่งเขาส่งให้เราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้บ้างนะคะอันนี้มันเป็นความหมายหนึ่งที่อยากให้พวกคนได้มีโอกาสมาร่วมกันปลูกชุมชนกรุณานะคะแล้วก็เชิญทุกท่านมาพบกันวันที่13พฤษภาคมนี้ค่ะติดตามรายละเอียดได้ในเพจของ Peaceful Days นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็อย่างนี้ค่ะพอดีว่า Peaceful Days เนี่ยเรามีเพจเนาะแต่ว่าช่วงนี้เราค้นพบทีมงานค้นพบว่าเราถูกปิดกั้นการมองเห็นอย่างหนักมากๆเลยนะคะเราก็เลยมีกลุ่มด้วยนะคะชื่อว่าเบาใจคอมมูนะคะทุกท่านสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งของเบาใจคอมมูได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะโพสต์ให้ดูอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกลุ่มเนาะในกลุ่มนี้ทําอะไรได้บ้างค่ะในกลุ่มนี้เดี๋ยวก็จะมีประชาสัมพันธ์จาก Peaceful Days เนาะเดี๋ยวขอนแก่นได้ชื่อและได้เพจแล้วเราก็จะมาโปรโมทนะคะมาประชาสัมพันธ์เนาะในกลุ่มนี้นะคะหรืองานของข้าใจเองหรือแม้กระทั่งงานของ Peaceful Days เองค่ะเราอยากให้ตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้ค่ะเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์สำหรับทุกคนค่ะแล้วทุกคนก็จะได้เห็นด้วยว่างานในวันที่13พฤษภาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะเพื่อไม่ให้พลาดการมองเห็นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะเข้ากดจอยที่กลุ่มเบาใจคอมมูนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเตยเองก็แน่นอนว่าฝากไว้เลยนะคะ13พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่ KX นะคะknowledge exchange เนาะวงเวียนใหญ่นะคะชั้น7นะคะเราจะเจอกันตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งแบบจุกๆไปเลยนะคะกับงานนี้กับมหกรรมปลูกชุมชนกรุณาค่ะมหกรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะเพราะว่าการตายนะคะการดูแลความสูญเสียของคนคนหนึ่งเราทุกคนมีส่วนร่วมตามศักยภาพที่เรามีได้ค่ะขอให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราแล้วก็เดินเข้ามาที่งานนี้เรามาพบกันในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะพี่มาร์ทเอกภพนะคะพี่อิมสุธีรักษ์นะคะจากขจายแล้วก็ขอบคุณพี่ซุ้ยจากขอนแก่นนิวสปิริตนะคะและก็เตยค่ะปิญชาดาผ่องนพคุณสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสว่ัสะดีครับสวัสดีครับ
เรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้มองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นเบาๆ เบาๆ 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 เบาใจของเราก่อนเรานั้นไม่